สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับอั๋นแล้วก็วันนี้เป็นพี่หญิงนะครับคิดถึงกันไหมน่าจะคิดถึงอาจารย์หญิงกันน่าดูเลยเพราะว่าพี่หญิงหายไปแบบอันนี้มากเพราะว่าไปไหนมาคะไปเทรนนิ่งมาใช่ไหมอย่างที่อั๋นบอกเนาะว่าพี่หญิงเขาไปอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะเอาเทคนิคมาแบ่งปันช่างช่วงนี้เทรนนิ่งหนักเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงของถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่าเปลี่ยนฤดูกาลเปลี่ยนซีซั่นใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้เรากำลังเข้าฤดูอะไรพี่หญิงจะเข้าวินเทอร์อยู่แล้วแต่ว่าแบบบางหน้าหนาวเนาะเราก็ต้องมีโทนสีที่มันทำแล้วรู้สึกว่าเออว้าวนะว้าวเลยใช่ไหมล่ะใช่นะคะโอเคเราทักทายเพื่อนๆก่อนไหมได้เลยครับอาจารย์หญิงนะคะโอเคสวัสดีพี่ขวัญตาด้วยนะครับพี่รวยเสริมสวยเกณฑ์มณีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่แป้งหอมเครื่องสำอางนั่นก็คือพี่ปิ่นด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะกลับเจ้าที่เจ้าทางหัวหินให้ก่อนเนาะไม่ได้เลยไม่ได้เลยท่านนี้เนาะแล้วก็สวัสดีพี่เสริมสวยเกตมณีด้วยนะครับสวัสดีพี่โบปิยานุชด้วยนะครับสวัสดีครับนั่นแหละค่ะวันนี้เรามาเกริ่นๆกันก่อนดีกว่าพี่วันนี้เรามาทำอะไรวันนี้เรามาทำในเรื่องของอย่างที่บอกว่ามันเข้าใกล้ๆพวกวินเทอร์ออทัมอะไรทางมองนี้แต่ว่ามันจะเป็นสีที่แบบว่าจริงๆอ่ะทางญี่ปุ่นตอนเนี้ยเขากำลังนิยมอยู่เรื่องของแบบโทนแบบชมพูชมพูแต่ว่าไม่ใช่ชมพูหวานเป็นชมพูตุ่นๆ อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็โทนแบบอีกโทนหนึ่งที่เข้ากับชมพูตุ่นๆก็พวกวิสกี้อะไรเงี้ยแต่วิสกี้เดี๋ยวเราไว้จะพูดในอารมณ์เหล้าใช่ไหมอาจารย์หญิงวิสกี้เนี่ยเปรี้ยวปากละสิรู้สึกแบบโอ้ตายแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วฝรั่งแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนชมพูตุ่นๆพวกนี้ถ้าเราพูดว่าอุ๊ยทำชมพูตุ่นๆมันดูไม่แพงลูกเราก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นว่าทำเป็นกลุ่มของโรสโกเพราะว่าเคยได้ยินคำนี้มาจาก iPhone ที่มีสีโรสโกใช่สีโรสโกอะไรอย่างงี้ก่อนหน้าพิงโกก็คือจะมีก่อนหน้าคำว่าโรสโกจะมีคำว่าโกลแชมเปญมาก่อนใช่ไหมพิงโกเคยได้ยินไหมพิงโกนะคะกลุ่มพวกนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งแบบแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงคำว่าโรสคืออะไรน้องอั๋นโรสแปลว่าถ้าภาษาอังกฤษแปลว่าดอกกุหลาบใช่ดอกกุหลาบแต่พอดอกกุหลาบปั๊บอย่างที่บอกว่ากุหลาบมีกี่เฉดล่ะอุ้ยดอกกุหลาบมีมากเลยพอมันมีความหลากหลายของดอกกุหลาบเข้ามาปั๊บเนี่ยมันมีลูกเล่นให้เราเล่นหลายๆเฉดหลายๆชมพูมันไม่จำเป็นต้องแบบว่ากุหลาบมีสีชมพูอย่างเดียวป่ะล่ะชมพูมันก็มีหลายชมพูเนาะใช่ไหมที่หนูเห็นในตัวของดอกกุหลาบอะเนาะแต่อย่างว่าเนาะตอนนี้รู้สึกเหงาอะเหมือนคุยสองคนแบบไม่มีใครกดไลค์กดหัวใจให้ออยเลยนานๆออยจะมาสักทีนะเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่างที่อันบอกทุกคลิปเลยอุ๊ยเราทักทายก่อนมีคนทักทายเรากันมาสวัสดีเดี๋ยวก่อนนะคะมีใครบ้างคะมีพี่จากวีไดมอนด์บอกคิดถึงมาเยี่ยมเหมือนกันมาเยี่ยมเราบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นบอสบอกบอสบอกว่าพี่จากขาดแค่เราซื้อขนมมาฝากด้วยนะได้ยินไหมพี่นั่นได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะแล้วก็ของใครอีกคนนึงคะหน้าที่จากคุณพีคสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาใหม่อ่ะหรือว่าเพิ่งเข้ามาชมนะวันนี้อย่างบอกเลยว่าอยากให้รัวหัวใจกดรัวไลค์กันกระหน่ำเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากๆใช่แต่เราจะไม่ให้ถ้าคุณไม่แชร์ถ้าคุณไม่แชร์และถ้าคุณไม่ไลค์เนาะนั่นจ้ะน่ารักค่ะมีใครเข้ามาอีกไหนดูซิสองก่อนสองใครบ้างอ๋อพี่เสริมสวยหน่อยสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เมจิออนแฮด้วยนะครับสวัสดีครับเมจิออนแฮคุ้นๆนะนางมาร้านเราบ่อยนะคือนุชซี่มาอบรมใช่ไหมคะใช่อย่าลืมนะคะกดไลค์และกดแชร์วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์แล้วเซอร์ไพรส์มากๆแบบเลยแต่อันดับแรกให้กดไลค์กดแชร์ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเซอร์ไพรส์วันนี้ของเราอ่ะคืออะไรไม่ใช่ว่าหญิงมานั่งแล้วเซอร์ไพรส์นะ แต่แบบนะคะเนาะวันนี้เนาะสวัสดีคุณฝ้ายจังด้วยนะคะครับสวัสดีครับค่ะวันดีจ้ะออยออยนี่แปลว่าอะไรคะออยอยากด้วยไม่ใช่ออยหญิงนะคะ
เราทักทายกันพอหอมปากหอมคอเนาะแต่อยากให้ทุกคนที่เข้ามานะคะแบบในกลุ่มของพวกเราเราเหมือนเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ใหญ่แล้วนะใช่ๆจริงๆเดี๋ยวหญิงจะไปเสนอเลยว่าเอาที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นเอาเป็นเป็นแอลแองเจิลจริงๆเป็นแฟมิลี่แล้วทำเพจของพวกเราต่างหากเลยดีไหมกลุ่ม Family Angel Family ไปเลยดีป่ะก็โอเคนะอาจารย์นี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่เป็นครอบครัวแล้วเริ่มมีสั่งว่าซื้อขนมมาฝากได้ด้วยอ่ะถ้าเราเป็น Family ปั๊บมันก็จะมีแบบพวกว่าเออเฉพาะ Family เราก็จะได้เรียนรู้ก็ดีนะก็ Exclusive กันไปอีกใช่มั้ยนั่นแต่เราก็ต้องอาจจะมีกติกาว่าใครจะเป็นครอบครัวเราได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะคะว่ากันไปแต่เราเดี๋ยวเราจะหลุดก่อนเข้าเรื่อง Rose Gold เนี่ยเราอยากมีบอกว่าวันนี้เราแจกอะไรดีกว่าเนาะโทษนะครับค่ะนะคะจริงๆอ่ะยังต้องเข้าโรสโกแล้วแหละว่าโรสโกคืออะไรแต่วันนี้มันเป็นเซอร์ไพรส์ใช่พอเป็นเซอร์ไพรส์ปั๊บตอนนี้คือเราจะเล่นงานนี้งานแรกเลยจริงๆเนาะอืมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้เซอร์ไพรส์ใหญ่ๆจริงๆนะแล้วถ้าใครตามอยู่ทั้งหมดจนจบนะเราจะมีเซอร์ไพรส์เป็นช่วงๆเป็นระยะไม่ใช่หลินฮุยนะคะน้องอ่านเราหยิบเซอร์ไพรส์มาให้ดูเล็กๆก่อนมะแต่เอาน้ำจิ้มดีกว่ามาพิษณุโลกจะได้กินกล้วยตากส่งเคอรี่หรือว่าไปสนีมาได้ค่ะพี่รวยเสริมสวยเกตมณีนะคะออฟฟิศอยู่กันประมาณ30คนค่ะนะคะก็ประมาณ1ลังเนาะต่อค่ะก่อนจะถึงเรามันจะเป็นอะไรก่อนมั้ยพี่มันก็เป็นกล้วยตากนั่นแหละลูกต่อค่ะ okay. เอาเซอร์ไพรส์เราขึ้นมา เราจะได้ให้เขาเห็นปุ๊บ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 อะไรอ่ะเห็นครึ่งนึงก่อนเฮ้ยไม่ทันแล้วล่ะพี่เขาเห็นเต็มๆแล้วให้ดูเต็มๆก่อนเอาได้มาทำอะไรเขาคงจะสงสัยอันนี้ได้1ปีที่ฉันใช้มาคุณค่าที่ฉันคุ้มใช่มั้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคู่กับหนีบทองมากเลยซีรีส์ตัวนี้ใครอยากได้ขออีกอย่างนึงรัวหัวใจมาก่อนแล้วเราไม่รู้ว่าคุณอยากได้จริงหรือเปล่าแต่เก็บก่อนซ่อนใครอยากได้รัวมาเลยคะรัวหัวใจมาก่อนเลยเราไม่รู้ว่าอยากได้แบบมีใครอยากได้ใดวาเลนเต้มั้งไหมคะสีทองตัวรุ่นล่าสุดด้วยนะใช่เป็นซีรีส์ล่าสุดเลยเราไม่ได้แจกซีรีส์เก่ารู้สึกหัวใจเบาๆมากเลยอะเบาบางมาก เราไม่ได้ดูแบบว่าไม่อยากได้กันเลยทีเดียวพี่ขวัญตาคะรวยอีกค่ะมันน้อยไปกระทืบเลยค่ะซ้ำๆค่ะใช้คำว่ากระทืบเลยทีนี้นะคะแล้วแชร์ด้วยค่ะ อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยจะได้เฉพาะคนที่ทำถูกกติกาของเราอันดับแรกข้อแรกก่อนเลยก็คือกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราจะบอกสเต็ปต่อไปรัวเป็นร้อยพี่จักบอกอุ้ย ระวังนิ้วล็อกนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มอยากได้กันหรือยังระหว่างที่หญิงพูดเนี่ยนะคะหญิงจะเริ่มให้กติกาของการแจมก่อนโอเคเรามาพูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์เราวันนี้กันก่อนดีกว่าว่าคืออะไรเนาะมันไม่ใช่ว่าคุณแค่ไลค์และแชร์จะได้ง่ายๆ อันแรกก่อนอันที่สองอย่าเพิ่งปล่อยยังเก็บไว้ก่อนไม่ใช่แค่ไลค์แล้วแชร์จะได้นะจ๊ะต้องทำยังไงอีกครับต้องทำยังไงหนึ่งให้คุณพิมพ์คำว่าเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นพิมพ์คำว่าไดวาเลนเต้อันแรกนะครับพิมพ์คำว่าไดวาเลนเต้ถ้าไม่มีวาเลนเต้ได้เฉยไม่ได้นะจ๊ะต้องบอกยี่ห้อด้วยเพราะว่าเราแจกของวาเลนเต้นะคะเป็นไดบอกของสีทองล่าสุดเนาะเราไดวาเลนเต้ให้พิมพ์คำว่าไดวาเลนเต้ไปเรื่อยเดี๋ยวก่อนนับตั้งแต่เราพูดกติกาเลยพี่ก็นับตั้งแต่เราพูดเอาง่ายๆเอาพี่หญิงเป็นพอพี่หญิงพูดจบปุ๊บพิมพ์กันได้เลยครับถ้าพี่หญิงสั่งคำว่าเริ่มก็เริ่มพิมพ์ปุ๊บๆพิมพ์ได้ตลอดเลยนะคะอย่าเพิ่งพี่ขวัญตาใจเย็นๆ เออใจเย็นๆจ้ะใจเย็นๆเอาเริ่มมากันแล้วใจเย็นใจเย็นพี่อันนี้เรายังแค่น้ำจิ้มเรายังพูดไม่หมดอันนี้คือเขาจะพิมพ์แบบไปแข่งซีเกมแล้วนะกติกายังไม่หมดค่ะพี่เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะถ้าพูดคำว่าเริ่มปั๊บให้พิมพ์ไดวาเลนเต้ไปเรื่อยๆปุ๊บปั๊บแล้วนี่ก็จะพูดเรื่องของโรสโกไปเรื่อยๆใช่แต่อยู่ๆหญิงพูดอยู่คำว่าหยุดเฮ้ยนั่นแปลว่าระหว่างที่คนพิมพ์อยู่แล้วหญิงพูดคำว่าหยุดปุ๊บทีมงานจะส่งคำว่าหยุดขึ้นไปแล้วสองชื่อสุดท้ายที่ติดกับคอมเมนต์นั้นอ่าฮะ
คุณได้ได้เราไม่ได้แจกตัวเดียวกระโหลกกะลาจ้าแจก2ตัวได้ตัวนี้นะครับนี่จริงๆถ้าภาคอีสานจะชอบตัวนี้มากเขาจะเรียกว่าได้เจ้าแม่นาคีทำไมล่ะศัพท์นี้มาจากอะไรไม่ใช่ว่าด้วยตัวเครื่องสีทองแต่ว่าเป็นตรงนี้ด้ามจับตายแล้วต้องแบบฆ่างูไปกี่ตัวถึงจะได้แบบว่าด้ามจับมันเป็นหนังงูดูไฮโซใช่ไหมดูแพงมากไม่ใช่แค่สีทองที่ดูแพงแต่เรามีตรงหนังตรงนี้เนาะจับถนัดมือด้วยพี่อยากมีเก้าอี้สูงสูงมากเลยพี่รู้สึกว่าพี่นั่งแล้วแบบอันเดี๋ยวหนูย่อให้ดูแบบเออพอหยุดคอมเมนต์ทั้งหมด2อันได้นะอ๋อเอาใหม่ครับเอาใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้กติกาบอกไปยังเขาบอกว่าหยุดนี่ข้างล่างได้หรือข้างบนได้อ้าวต้องเป็นชื่อที่พิมพ์สุดท้ายใช่ไหมครับพี่แล้วแต่สะดวกอ๋อสองชื่อข้างบนที่พอหญิงพูดหยุดปุ๊บสองชื่อข้างบนนั้นจะได้ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าประโยคคำว่าหยุดสองชื่อก่อนหน้าประโยคคำว่าหยุดเพราะว่าถ้าบอกว่าหลังเดี๋ยวเขาก็รอเราพูดหยุดสมมติพิมพ์มาปุ๊บสองคนเสร็จแล้วหยุดอยู่ข้างล่างเนาะพอพี่หญิงสั่งหยุดทีมงานจะพิมพ์หยุดปุ๊บเนี่ยสองชื่อที่อยู่ข้างบนจะได้ไปสมมติเจพิมพ์ว่าไดวาเลนเต้ไดวาเลนเต้ไดวาเลนเต้แล้วถ้าเกิดมันเบิ้ลเป็นชื่อเจสองอันล่ะอันนี้จะทำยังไงดีล่ะครับแล้วก็ปรับอีกคนนึงเราอยากให้มีไอ้นี่กันเนาะไม่ได้ไดเบิ้ลหรอโอ้ยพี่ตาแล้วก็ถือ2อันเลยทําไมก็เจ๊ก็ต้องถามก่อนเผื่อว่าลูกค้าไม่เข้าใจอันนี้เป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับถ้า3 2ชื่อก็แต่จริงๆเราต้องแบ่งกันนะใช่เพราะว่าช่างผมเรานี่ได้1ตัวก็พอเพียงแล้วมั้งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะแจกไปเราต้องบอกก่อนว่ามันใช้นี่ใจเย็นๆก่อนในกลุ่มใจเย็นก่อนนะตอนที่ชมตอนเนี้ยนะคะถ้าคุณไม่แชร์คุณไม่กระทืบไลค์ให้เราใช้คำว่ากระทืบไลค์อีกแล้วกดไลค์พอพี่กดรู้สึกมันเบาแปลว่าไม่รักกันจริงน่ากลัวโหดไปไหมพี่ว่าสับไปรุ่นเดี๋ยวนี้นะกระหน่ำใช้คำว่ากระหน่ำดีสับไปรุ่นเดี๋ยวนี้คนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเขาก็จะพูดกันแบบว่าเธอคะน้องคุณอั๋นอั๋นจะรู้สึกพี่ไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมใช่แต่ถ้าฟังเสียงนี้ก็จะแบบสัมผัสได้ถึงแบบแรงอะไรสักอย่างนึงว่ามึงจะใช้กูอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นางอั๋นอุ้ยอันนี้เริ่มรู้สึกว่าถึงความรักของพี่ได้ใช่ไหมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นกดไปเลยค่ะไลค์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 ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยแชร์ให้มากที่สุดไลค์ให้มากที่สุดนะคะถ้าพิมพ์แค่ไดวาเลนเต้ไดวาเลนเต้อย่างเดียวแต่ว่าเราทีมงานเราเข้าไปดูคุณพี่ไม่ได้กดทำการกดไลค์กดแชร์เราก็ขออนุญาตไม่แจกนะครับตามกติกาคืออันดับแรกกดไลค์กดแชร์เนาะสเต็ปต่อไปก็คือพิมพ์ใจเย็นๆก่อนนะในกลุ่มยังไม่ได้พูดว่าเริ่มเลยนะอันนี้คือซ้อมพิมพ์เขาซ้อมพิมพ์รอไว้ก่อนไงพี่ประมาณนั้นนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลิกซ้อมแล้วไหมเริ่มไหมเริ่มเลยไหมห้าสี่สามสองเริ่มกดตึ๊ดระหว่างที่ช่างกำลังกดเรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าของสีโรสโกสีโรสโกมันเหมือนเดิมถ้าใครที่ติดตามเรามาทุก EP จะรู้เลยว่าก่อนที่จะได้โรสโกคุณต้องทำอะไรก่อนอันดับแรกเลยการทำสีไม่ว่าจะอย.พูดหรืออันพูดเนาะอันดับแรกที่สำคัญคือระดับความสว่างของสีผมด้วยอันดับแรกเลยต้องคุยกับลูกค้าด้วยว่าถ้าคุณจะเอาโรสโกเนี่ยคุณจะต้องพิมพ์อะไรคุณจะต้องการแบบว่าโรสโกระดับไหนเพราะว่าโรสโกมีหลายเชดอย่างที่บอกว่ากุหลาบไม่ได้มีว่าสีเดียวกุหลาบมีค่อนข้างหลากหลายมากพอกุหลาบมีหลากหลายมากปั๊บเราไม่รู้แล้วว่าลูกค้าเดินเข้ามาสมมติพี่เป็นลูกค้านะน้องอั๋นน้องคะพี่อยากได้โรสโกอะค่ะโรสโกมีหลายเฉดนะคุณพี่อยากได้เฉดไหนล่ะพี่ก็โรสโกก็ดอกกุหลาบไงคะน้องคุณพี่ดอกกุหลาบมันไม่ได้มีสีเดียวนะน่ะคือสิ่งที่คุณต้องคุยใช่ประมาณเราไม่รู้ว่ากุหลาบเฉดนั้นคือสีไหนส่วนใหญ่ลูกค้าเดี๋ยวนี้นางเข้ามานางก็คงไม่เปิดแคตตาล็อกหนังสืออะไรให้เราดูแล้วแหละใช่มาถึงก็โทรศัพท์น้องคะพี่อยากได้อย่างนี้ค่ะก็จัดไปแต่บางคนอยากได้ซับมากกว่าโรสโกสีเดียวได้ไหมมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานเราเป็นงานแฟชั่นครับจริงๆแล้วเนาะ มันก็อยู่ที่ว่าช่างจะใช้แบบวางสไตล์อะไรยังไงอย่างเงี้ยครับตอนนี้อยากให้พิมพ์ไดวาเลนเต้มาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์มาเรื่อยๆแล้วดูกันยาวๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอยู่ๆอย่างพูดระหว่างนี้อาจจะพูดแบบ
ขึ้นมาก็ได้เนาะตอนนี้สิ่งที่ต้องห้ามคือถึงห้ามพูดคำนี้อยู่อยากให้พิมพ์กันไปก่อนพิมพ์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 นะคะแล้วระหว่างพิมพ์แล้วก็มาฟังความรู้กันต่อด้วยใช่หรือว่าจะถามคำถามระหว่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ใช่ไม่แปลกเลยนี่ พูดถึงโรสโกนะคะอยากให้ดูว่าครับเห็นไหมอันนี้คือตระกูลโรสโกหมดเลยเนาะที่ออยเป็นคนอันนี้ขึ้นมาเนาะใช่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มโรสโกที่เราพยายามมองแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเราจะจริงๆอ่ะโรสโกมีประมาณ50เฉดหนักกว่าเทาอีกนะเทามีแค่20เองเนาะใช่แต่โรสโก50เฉดนะคะอ่ะพี่ขวัญตาพิมพ์เป็นไดวาเลยเต้แล้วมือหลัวแซวกันเล่นๆนะคะแซวเล่นๆนะคะเป็นสีสันเนาะจะได้ไม่ง่วงนะจ๊ะการเราไม่อยากให้เครียดตรงนี้นะคะพี่ขวัญตาใจเย็นๆนะจ๊ะเนาะเนี่ยอันนี้คือเฉดที่ลูกค้ากำลังฮิตอยู่แต่ถามว่าทำหลายๆเฉดในหัวเดียวได้ไหมได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานปล่อยเป็น VTR มั้ยเป็นวิดีโอนะคะที่พวกเราทำกันเธอเรียกวิดีโอฉันเรียก VTRเนาะใช่เป็นที่ทีมงานในกลุ่มได้ทำมาเนาะว่ามันจะเป็นการรวมแบบว่าโรสโกหลายๆเฉดก็ทำได้แล้วที่สำคัญนางแบบเราจากหน้าหมวยๆกลายเป็นสายฝอขึ้นมาเลยดูเปรี้ยวขึ้นมาเลยทันทีดูแพงมากอ่ะใช่ใช่แล้วนะคะแล้วแบบดูอย่างไม่น่าเชื่อมันโรสโกไม่จำเป็นทุกคนจะบอกอุ๊ยคนเอเชียจะทำขึ้นหรอจริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยตัดเรื่องของว่าเหมาะกับสีผิวไหนคือยังไงอะไรยังไงเพราะตอนนี้ลูกค้าแฟชั่นสังเกตไหมคะละช่างที่อยู่ในร้านทำผมทั้งหมดลูกค้าของเราเป็นไงคะไม่ได้สนใจแล้วว่าสีผิวนี้จะเหมาะหรือไม่เหมาะเขาขอแค่ว่าเขาขอให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นอยากให้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานค่อยๆส่งเป็น VTR ขึ้นมานะแต่ตอนนี้อยากให้นะคะลงพิมพ์ตึ๊กไดวาเลนเต้วาเลนเต้พิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะช่วงที่เราไอ้นี่กันอยู่เนาะแล้วกดเป็นไงคะถ้าพิมพ์ปุ๊บแล้วลืมกดไลค์กับแชร์ล่ะน้องอันเราต้องขออนุญาตไม่แจกนะคะพี่เพราะว่าตามกติกาแล้วเราต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยอันดับแรกอันดับที่2ก็คือพิมพ์มาเลยครับใครที่อยากได้เนาะพิมพ์แล้วเดี๋ยวออยเนี่ยเขาจะบอกเขาว่าหยุด2ชื่อที่อยู่ด้านบนเนาะมันต้องหลุดมาจากปากเจ้ใช่มั้ยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่แค่นี้เพราะว่าแอบบอกอีกอันนึงได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาอันนี้ก่อนแจกก่อนเหรอน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาอันนี้เพราะว่าอันเนี้ย2อันนะเราให้ไปก่อนเลยช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะช่วงแรกเนาะช่วงเนี้ยเอาเป็นได้ไปก่อนเนาะเป็นเซอร์ไพรส์แรกก่อนจริงๆวันนี้เรามี2เซอร์ไพรส์เลยจริงๆกดไลค์กดแชร์กระหน่ำกระหน่ำเลยเพราะว่าจะมีอย่างเงี้ยแล้วเป็นรางวัลใหญ่ทั้ง2อันเลยสวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันไล่ขึ้นเร็วมากที่ไล่เร็วเพราะว่าได้ประผมได้ประผมได้ประผมวาเลนเต้เนาะเต็มได้วาเลนเต้เราก็เลยไล่อ่านชื่อลูกค้าที่เข้ามาใหม่ไม่ทันเนาะก็สวัสดีนะครับคนที่เข้ามาชมใหม่แล้วถ้าพิมพ์ได้วาเลนเต้ภาษาอังกฤษก็ได้ใช่ไหมได้พี่จักพิมพ์ครบทุกอย่างเลยจ้าต่อสีโรสโกนะคะมันทำได้โดยการฟอกจริงๆโรสโกฟอกนะคะถ้าคุณต้องการโรสโกที่มันเป็นชมพูแบบใสๆมากๆน่ะคุณก็ต้องฟอกเหมือนเดิมจ้ะให้ได้ระดับประมาณวิทยามีปัญหาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีรูปนิ่งเอาเป็นภาพนิ่งเนาะภาพนิ่งก็ได้นะคะโอเคแต่เพราะว่าส่วนใหญ่ VTR ของเราเนี่ยจะเป็นว่าเห็นในคนที่เข้าในไลน์กลุ่ม Avenger น่ะจะเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่เราจะไลฟ์นะคะงั้นก่อนเข้าสู่ VTR พวกนี้เราอยากให้เห็นเป็นภาพไปก่อนไหมได้ครับตอนนี้สามารถทำได้ไหมคะทำได้ครับทำได้เนี่ยครับเนี่ยที่ขึ้นที่ด้านหลังยังขึ้นยังเอารูปใช่ไหมรูปก็ได้ครับภาพนิ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดกันถึงการฟอกใช่ไหมมันมีปัจจัยการฟอกว่าต้องจะทำสีโรสโกเนี่ยจริงๆเขาใช้ได้แบบอ
ดูแพงเข้าไปเปลี่ยนลุคไปเลยเนาะเข้าไปเต้าหลอกได้จากเด็กแบบว่าไปบอกว่าวิมันต้องใช้สีไอคัลเลอร์ในการทำมันต้องใช้สีไอคัลเลอร์อย่างเดียวเลยเหรอครับอย.มันได้2แบบแต่วันนี้เราบอกไอคัลเลอร์ก่อนว่าจะทำยังไงสีไอคัลเลอร์เราจะทำให้ดู1เฉดก่อนได้ไหมคะได้ค่ะแต่1เฉดที่เราจะทำตอนนี้มันก็คือได้แก่วิสีเทาสีเทาเบอร์13ใช่ไหมนี่อ้าวฉันจะทำโรสโกแล้วทำไมฉันใช้สีเทาล่ะเออนั่นสิเราใช้เทาเป็นหลักเลยไหมสีเทามันจะช่วยให้เรื่องของความหม่นหม่นเพราะโรสโกมันไม่ได้ต้องการแบบว้าวแจ๋มมันไม่ได้ต้องการแบบหม่นมากแต่ว่าต้องการให้มันแบบดูประกายเป็นประกายเทานิดนึงแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกโทนแดงโทนชมพูอะไรต่างๆโทนแดงโทนชมพูทั้งหลายแหล่นี่เลยอันนี้วันนี้ใช้เบอร์7มาเจนต้านะคะตัวนี้จะเป็นออกบานเย็นถ้าอ่านจำไม่ผิดนะเบอร์7ของไอคัลเลอร์บานเย็นดูแบบดูแบบฉันเข้าใจว่าช่วงนึงเธอไว้มันเป็นสัตว์อ่ะเธอไว้สีนีออนไงแล้วเธอก็ติดคุณโทนี่ลากแก่นบานเย็นก็เป็นบานเย็นลากแก่นคุณแม่เขาไปยังไม่จะเข้าจะเข้าคุณแม่เขาเนาะมันจะเป็นมาเจนต้าออกแนวช็อคกิ้งพิงค์นะคะสดใสเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสองตัวเนี้ยถ้าเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันจะหม่นเกินเราใช้ตัวนี้เพื่อที่เข้าไปทำอะไรครับตัวนี้ให้งานมันดูใสขึ้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคงเริ่มอยากรู้แล้วว่าการทำพวกเนี้ยบางภาพก็จะเห็นว่ามีโทนสีเหลืองพวกบับเบิ้ลบีเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวไว้เราเดือนนี้เราจะมีการเปิดคลาสเรื่องของโรสโกด้วย อยากให้เข้ามาเรียนกันเนาะอันนี้ถ้าคนที่เขาแบบว่าเพิ่งเข้ามารู้จักกับเราเนี้ยสามารถบอกเขาให้ติดตามทางช่องทางไหนบ้างพี่ตอนนี้เรามีระหว่างใครที่เพิ่งดูไลฟ์เราที่สะดวกดูก็แชร์แล้วถ้าเกิดสะดวกไม่สะดวกปุ๊บมาดูย้อนหลังแล้วถ้าเกิดตอนนี้เรามีใน YouTube แล้วนะครับจะบอกให้ก็ถึงบอกว่ามีอีก channel นึงคือ YouTube ชื่อเพจชื่อ channel ใน YouTube ชื่อ channel ใน YouTube นะครับคือ L Angel Channel ใครที่เล่น YouTube อยู่เนาะเสิร์ชคำว่า L Angel Channel นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับในนั้นก็จะเป็นช่องทางของเราหมดเลยก็จะมีคลิปที่อ่านไลฟ์สดกับพี่หญิงด้วยน้องโอ๊ตด้วยเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยรวมอยู่ในนั้นไปดูย้อนหลังได้นะคะในนั้นฝากไว้ด้วยเนาะนะคะเราก็เริ่มแล้วอยากให้ฝากดู channel ของเราแล้วก็อยากให้แบบหยุดเอ้าอะไรหนูตกใจพี่มายงมาหยุดอะไรตอนนี้อ
อยู่ฉันจะหยุดฉันก็หยุดอะไรของเธอเนี่ยฮะหนูตกใจไปหมดเลยนึกจะหยุดก็หยุดอย่าพึ่งเธออย่าพึ่งเธอถึงบอกมันแค่นี้แหละถูกไหมโอ้ยตกใจแล้วลูกค้าใครได้ไปเนี่ยไล่เลยเราประกาศทันทีเราประกาศเลยใช่ไหมครับพี่หรือว่าไว้ประกาศท้ายคลิปดีไม่ประกาศตอนนี้เลยประกาศตอนนี้เลยตายแล้วเล่นรายการเราสดจริงๆเย่เย่คืออะไรพี่จักรหยุดปุ๊บจัดปั๊บทันทีเลยไล่เลยย้อนกลับไปไล่เลยหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดพิมพ์ไดวาเลนเต้แล้วค่ะเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วฉันคิดจะแบบพี่จักรสองชื่อติดจริงหรอมีคนอยู่ได้อยู่ใช่นางหรอโอเคประกาศผลเลยอย.ครับสองท่านนะครับที่ทำตามกติกาเนาะน่าทำไมของฉันมันไม่ใช่อ่ะหืมเอาครับขอเช็คก่อนขอทีมงานครับเดี๋ยวทีมงานเช็คก่อนเพื่อความโปร่งใสโอเคได้ก็เลยแบบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้เราก็กำลังบอกเนาะเราก็พูดกันต่อดีกว่าเนาะออยใช่นั่นเริ่มมาออยเริ่มมางอนแล้วออยทำไมอยู่บอกหยุดก็เราบอกแล้วเราจะเล่นแบบไม่ให้ทุกคนตั้งตัวนี่เป็นไงล่ะคุณต้องพิมพ์เรื่อยๆพิมพ์เรื่อยๆแล้วก็แบบเราก็บอกแล้วว่าต้องเราก็จะหลอกให้เสียสมาธิกันแล้วอยู่ๆก็แบบเรากำลังจะทำการเซอร์ไพรส์ที่หนึ่งแจกไปแล้วนะครับไดวาเลนไทน์มึงอีกมึงอีกใจเย็นนะจ๊ะถึงบอกว่าเนี่ยแหละแอมเจอร์คุณติดตามไปเรื่อยๆแล้วต้องดูด้วยนะได้ถ้าเกิดไม่แชร์ไม่ไลค์ล่ะไม่แชร์ไม่ไลค์ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกนะครับพี่อย่างที่อ่านบอกไปเมื่อต้นคลิปกับออยเนาะตามกติกาเลยนะครับอดใช่ไหมต้องร้องไห้แง่เหรอใช่ร้องแต่ว่าไม่เสียใจนะเป็นพี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่รู้ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บจะมีเซอร์ไพรส์ที่สองใครที่พลาดเซอร์ไพรส์แรกไปเดี๋ยวรออย่าเสียใจจ้าเรามีเซอร์ไพรส์ที่2อันนี้อย่าพึ่งท้อถอยนิ้วไม่ล็อกพี่จักเพราะว่า1ยังมีอีก2รางวัลกติกาเดิมใช่แต่ไม่ได้พิมพ์ว่าไดวาเลนเต้แล้วเนาะใช่เพราะว่าเราจะเปลี่ยนของกันแต่ว่านี่เรายังไม่บอกว่าเป็นอะไรเขาบอกปวดนิ้วล็อกโอ้เดี๋ยวเราแจกยาหม่องคลิปไทยคลิปแจกยาหม่องแจกยาคลายเส้นไปเลยดีกว่าอย่างนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะทำโรสโกวันนี้เรามาทำอะไรเราไม่ได้มาทำสุดท้ายสองอันนะคะเนาะแต่ว่าเราแค่อยากให้รู้สึกว่าเอ้ยมีการสนุกสนานกันในคลิปเนาะใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวบอกนิ้วล็อกสุดๆแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการที่แบบเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเอ้ามาดูคลิปทำผมทำไมนิ้วฉันล็อกงูอะไรอย่างนี้ต่อเราเข้าเรื่องต่อเลยนะคะระหว่างรอทีมงานแรนดอมหาเนาะเราก็จะเห็นคลิปที่วนไปวนมาอยู่ตรงนี้แล้วแหละเราอยากทำตอนนี้ทำให้ดูสีหนึ่งก่อนนะคะก็จะเป็นโทนเกี่ยวกับออกเป็นชมพูหมุนๆนี่แหละนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนที่มาวันเมทัลลิกอ่ะเขาจะเริ่มเห็นงานพวกนี้ล่วงหน้าแล้วแหละจริงๆโรสโกกับเมทัลลิกเขาก็อัตราส่วนการผสมมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะยอเนาะมันเป็นงานใกล้เคียงกันเพราะว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้คือมีความเหมือนคล้ายๆเงาของโลหะอย่างที่ออยเคยบอกคือเมทัลลิกก็เป็นสีเกิดจากสีโทนเย็นกับโทนร้อนมาเจอกันใช่มันเป็นโทนคล้ายๆซึ่งโรสโกเมื่อกี้นี้ที่พี่หญิงเขาพูดไปอ่ะก็คือใช้สีเป็นเทากับแดงเนี่ยมันก็เย็นกับร้อนเหมือนกันครับมาเจอกันเนาะเอาง่ายๆนะเนี่ยคือกลุ่มของโรสโกมันจะเป็นชมพูหม่นๆนะคะแล้วพอกลุ่มของพาสเทลมันจะไม่มีความเงาของตะกั่วสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เห็นว่าความราคาสิ่งที่จะเห็นมันสว่างไปไหมคะเอาอะไรดำๆดีกว่าไหมวินเราก็มืดนี่นะครับ นะคะสังเกตไหมคะว่าโรสโกจะมีความหม่นๆมีเหมือนแบบว่าเป็นอารมณ์ของมีการตุ่นๆเหมือนสีชมพูตะกั่วเนาะแล้วพาสเทลจะไม่มีตะกุกอยากให้ทุกคนได้จริงๆนะเรายอมพรีเซนต์อย่างนี้นะเนี่ยสังเกตไหมคะว่าพาสเทลมันแตกต่างกันยังไงพาสเทลจะไม่มีความแบบว่าเป็นของความตะกั่วหรือความเงาของความเงาของโลหะใช่เพราะฉะนั้นไม่มีประกายทองสิ่งที่เราต้องเข้าใจใหม่เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาศึกษาตรงนี้ถึงบอกว่าเราปล่อยหมดนะใน1คลิป1ไลฟ์เนี่ยอยากให้เข้ามาชมกันนะคะ
สามารถดูแล้วก็ไปทำเองได้เขาบอกว่าไม่เคยเล่นเกมจนไม่หันหน้าหนีนะคะต่อค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้แล้วแหละว่าอ่ะแล้วไอคัลเลอร์เนี่ยนะทำได้เหรอเพราะคราวที่แล้วอาจารย์หญิงบอกว่ามันทำนีออนได้ก็ว้าวแล้วอ่ะใช่ไหมเอาไปทำเมทัลลิกเมทัลลิกก็ได้ล่าสุดน้องอั่นไลฟ์ทำอะไรลาเวนเดอร์ใช่ม่วงลาเวนเดอร์ไปก็ไปถึงทุ่งดอกลาเวนเดอร์กันประมาณหลับสบายกันเลยสวยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วล่าสุดเดี๋ยวอาจจะไม่แน่อาจจะให้ดูว่าทำนูทอลได้นูทอลนูทอลคืออะไรเนี่ยเป็นขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่ไปแชร์นิ่งมานะคะน้องหญิงก็จะติดได้สับใหม่ๆมาสอนน้องๆเต็มเลยแล้วเวลาที่เราคุยกันน่ะถ้าเกิดคุยที่เป็นพวก international มีความเป็นประเทศนะคะเราก็จะคุยเราเขาเวลาต้องการเติมเมสสีธรรมชาติเข้าไปถ้าเราพูดว่าเติมเมสสีธรรมชาติไหมคะ เติมเนเจอร์ไหมคะ มันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเติมนูทอลนูทอลมันจะเหมือนเป็นการผสมระหว่างคำว่านูทีที่แปลว่าอาหารแล้วก็นูเนเชอรัลที่แปลว่าธรรมชาติเขาก็เลยจะเติมเขาจะพูดคำว่าเติมนูทอลเข้าไปไหมคะซึ่งเป็นสีธรรมชาติที่พร้อมเป็นมันเป็นอาหารไปด้วยแล้วอาจจะว่าเราอาจจะสอนเรื่องของสีนูทอลในคลิปต่อไปเนาะใช่ใช่ใช่แล้วนะคะสีน่าทานมากใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าเราต้องการให้หมุนๆนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือการปรับระดับความสว่างต่างๆเนาะอย่างในคลิปน้องค่อนข้างระดับความสว่างระดับไหนน้องอั๋นจะอยู่ประมาณระดับ8ระดับ9เลยทีเดียวอาจจะไม่พยายามไม่ให้ติดส้มน้อยที่สุดเนาะเมื่อกี้ที่เห็นในรูปนะคะแต่เดี๋ยวนี้เรามีตัวช่วยแล้วนะใช่ไหมนะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องตัวช่วยแต่ตอนนี้เราทำเรื่องตัวนี้ก่อนว่าเราต้องการยังไงนะคะปรับพื้นผมความสว่างขึ้นเลยไหมขึ้นกล้องเลยไหมอยากให้ทีมงานขึ้นรูปตัวปล่อยผมก็ได้ครับขึ้นรูปปล่อยผมนะคะค่ะที่ห้าระดับที่มีปัญญาเอาขอบคุณค่ะในการปรับความสว่างเนาะนี่เลยนี่เนี่ยทีมงานมาแล้วอันแรกที่อยู่ฝั่งน้องอั๋นเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนอันนี้เป็นผมสว่างผมธรรมชาติดีกว่านี่ตรงนี้เลยนะครับนะคะเนาะแล้วฝั่งถัดมาปั๊บนี่คือฟอก1รอบอาจจะ1รอบก็ยังแบบว่าเคลียร์ออกก็ยังเป็นส้มอยู่อันนี้รอบที่2รอบที่2ก็จะสว่างขึ้นมาหน่อยเป็นอันนี้เม็ดแดงออกไปเม็ดแดงออกไปก็จะโชว์เป็นสีส้มขึ้นมาแล้วถ้าเกิดฟอกอีกรอบนึงล่ะอาจจะสีตัวสีเขาเรียกว่าอะไรสีส้มสะดอกลมอันนี้เหมือนเราสลังเฮโยกันอยู่ไม่ใช่ถ่ายรูปเกาหลีอะไรอย่างงี้อันนี้นะคะก็จะแบบว่าใช่คือก็ยังสว่างขึ้นมาหน่อยแต่คือก็ยังมีความส้มอยู่เนาะฝั่งนู้นด้านมันจะเป็นอยู่ด้านฝั่งมือแต่ว่าความส้มเขาจะซอฟลงเกือบจะเหลืองแล้วถามว่าทำได้ไหมรอบที่4เริ่มได้แล้วใช่แต่ว่าก็จำกัดเป็นบางเฉดอีกใช่ถ้าเป็นโทนชมพูปั๊บก็จะไม่ได้ไหมมันก็จะติดโอรสอย่างที่เป็นย้อนกลับไปเรื่องของเทปแรกๆที่เราคุยกันเนาะทฤษฎีสีกันเนาะใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นฟอกรอบสุดท้ายที่มันได้ระดับปั๊บคุณลงสีนั้นลงสีโรสโกรับรองมีความฉ่ำหวานกุหลาบแน่นอนฉ่ำหวานแน่นอนก็คือปล่อยฝั่งสุดท้ายเลยใช่ไหมคะค่ะสีที่เราจะใช้เดี๋ยวหญิงส่งน้องไปไฟนอลวอล์กก่อนดีไหมได้เลยส่งหนูไปลงวอล์กกิ้งใช่ไหมใช่ไปภาคสนามวันนี้อาจจะไปภาคสนามนะครับค่ะเนาะให้น้องอ่านเดินไฟนอลวอล์กหนึ่งรอบขออนุญาตนะครับแต่ระหว่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะในการรับชมเนาะประกาศรางวัลครับทีมงานมาแจ้งแล้วว่าให้ประกาศรางวัล นะคะน้องอ่านเข้ามาประกาศกับเจ้ก่อนโอเคค่ะไม่เป็นไรชื่ออะไรคะให้เขาดูจะได้จะได้แฟร์เลยใช่ไหมก่อนหยุดนะมันไม่ได้ของอันมันต่อเนาะเดี๋ยวทีมงานเอามานะคะตอนนี้เราต้องการให้ดูเหมือนกันนะคะนี่นะคะทีมงานเริ่มให้ดูแล้วนะคะว่าตอนนี้ใครที่ได้รางวัลเราประกาศเลยแล้วเอาประกาศตามประกาศชื่อเลยก
ก็จะมีพี่จักรอะครับผมคนแรกนะครับวีไดมอนด์ใช่ไหมคะใช่คุณวีไดมอนด์จักรนะครับเสริมสวยหน่อยแล้วก็เสริมสวยหน่อยนะคะคนแรกคือคุณพี่จักรวีไดมอนด์ชื่อเฟนนะครับวีไดมอนด์จักรนะครับคนแรกคนที่สองก็คือคุณพี่เสริมสวยหน่อยนะครับผมปรบมือคนที่ชื่นใจไหมหายมือหงิกไหมใช่ไหมชื่นใจกับการติดตามไหมรู้สึกสดชื่นเลยทีเดียวระหว่างนี้นะคะเราก็กำลังจะมาต่อโอเคขออนุญาตนะเย้ดีใจมากนะคะ อย่าลืมขนมมาฝากเราด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อว่าหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีรางวัลแจกแต่ว่าตอนนี้เราจะย้อนกลับไปให้น้องอ่านไฟนอลวอล์กก่อนว่าควรจะนะคะทำสีโดยใช้ไอคัลเลอร์ทำโรสโกนะคะวันนี้หญิงจะใช้โรสโกที่เป็นออกมาเจนต้าสีกุหลาบหวานนิดนึงแล้วมันใช้ง่ายมากนะคะถ้าเพียงแต่คุณต้องฟอกให้ได้ระดับเท่านั้นแหละนะคะใครที่ดูก็คือจะรู้เลยนะคะว่าทำยังไงอ๋อครับอันนี้นะจ๊ะโทนนี้นะคะเป็นโทนที่ฮิตที่สุดเนาะณตอนนี้สีแรกนะคะที่จะใช้อ่ะอย่างที่บอกว่าเราจะมีทั้งหมด3เฉดนะคะมีทั้งเทานะคะเบอร์13เนาะเป็นเกรย์นะคะแล้วก็เบอร์10ไดลูทนี่นะคะตัวนี้นะพอมีไดลูทปั๊บเราก็จะมีนะคะเบอร์7นะคะสีมาเจนต้านะคะเนื้อสีเขาจะออกเป็นช็อกกิ้งพิงค์เนาะตอนนี้เริ่มพอประกาศรางวัลบอกพี่ขวัญตาอย่าท้อถอยค่ะหญิงยังมีอีก2รางวัลอย่าเพิ่งหนีไปเนาะกันมาเรื่อยๆเลยคุณศรีพิพัฒน์ก็เหมือนกันอย่าเพิ่งท้อนะคะวันนี้ใครที่ยังอยู่ตอนนี้อย่าบอกเลยว่าเดี๋ยวมีอีก2รางวัลหลังจากที่น้องอ่านป้ายโรสโกที่เป็นในกลุ่มของไอคัลเลอร์ไปแล้วอย่าท้อสู้ต่อไปสู้เขาท่าเคชีครับค่ะเพราะเรายังมีอีก2รางวัลว้าวเหมือนกันไม่ต่างกันเดี๋ยวรอฟังกันนะคะแต่ต้องกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสีแรกนะคะเบอร์อะไรครับอย.สีแรกนะคะสีแรกเกรย์เกย์เบอร์13ไอคัลเลอร์ไม่ใช่เกย์ค่ะไม่ใช่เกย์แบบ G A Y ใช่ไหม No G R A Y นี่นะคะเบอร์13เนาะค่ะนะคะเป็นสีเทานะคะเป็นสีเทาอันนี้วันนี้เราทำปล่อยผมเราเลยลดปริมาณไปเนาะแต่ถ้าหัวคนจริงก็ต้องเพิ่มขึ้นอันนี้5 ml ค่ะ5 ml ถ้าหัวคนจริงล่ะอย.ก็50ไงจ๊ะอ๋อจ้ะตามด้วยไดลูทนะคะเบอร์10จ้าเบอร์10อีกเท่าไหร่ครับ5 ml 5 ml ถ้าเป็นผมคนจริงก็50เหมือนเดิมแล้วสีอีกสีหนึ่งนะคะมาเจนต้าค่ะสีดูแพงมากเลยนะชื่อดูแพงมากเบอร์7สีบานเย็นใช่ไหมครับมาเจนต้าค่ะเพราะว่า2สีนี้รวมกันยังไงก็ไม่มีทางโรสโกลแน่นอนมาเจนต้าเท่าไหร่ครับมาเจนต้า2 ml ให้ดูเนื้อสีนี่2 ml เนาะ yes ถ้าเป็นผมยาวก็20เนาะอยู่ถ้าอยากให้ชมพูมากกว่านี้ก็เพิ่มปริมาณได้นะใช่ไหมเพราะจริงๆอ่ะเอาจริงๆไหมไม่ค่อยกล้าที่จะบอกปริมาณที่ชัดเจนมากเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้าจะมีความสร้างสรรค์แล้วก็อยากได้ชมพูมากชมพูน้อยแตกต่างกันไปนะคะน้องอั๋นให้ดูอีกพวกเอาตายแล้วตายแล้วอยากให้ดูว่ามาเจนต้าเราเป็นยังไงหวานมากนะคะแต่ไม่เป็นไรมาเจนต้าเราเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเนื้อสีเลยเปิดจุกขึ้นมานี่นะครับนี่โอ้ยเดี๋ยวนี้น้องมีความมาโปรเฟสชั่นแนลน่ากินไหมครับสีหรือใครคะนะคะเราคนนะคะโอเคให้เข้ากันเนาะเดี๋ยวนะครับแล้วเราก็คนเลยเนาะคนให้เข้ากันปั๊บเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อสีนะครับมันจะดูตุ่นเล็กๆใช่สีตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าที่มันใช้ง่ายเพราะอะไรเราผสมไปเนี่ยเราดูได้เลยว่าเนี่ย
ก็คือสีนี้เลยพอเราลงไปเนาะก็จะเป็นโทนอย่างนี้ไม่ต้องผสมอะไรคะไฮโดรเจนไม่ต้องผสมไฮโดรเจนด้วยไม่ต้องใส่ตัวบำรุงด้วยตัวนี้นะคะต่อค่ะเราแล้วเราทำลงบนเส้นผมเลยค่ะผมที่ต้องฟอกได้ระดับ9เนาะนะคะฟอกได้ระดับ9อัพขึ้นไปนะคะ9อัพขึ้นไปก็คือติดเหลืองใช่แต่เพียงที่พี่หญิงบอกว่าถ้าเกิดเราฟอกไม่ถึง9ติดระดับ8อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ดู2ช่อเราดูอันดับแรกก่อนคือผมสว่างก่อนเลยอันดับ9ลงเลยจ้าสวยแล้วอะโอ๊ยอะไรน้องโอ๊ตสวยแล้วสวยแล้วคือไม่เข้ากล้องขอเอาเสียงก็ยังดีใช่ไหมวันนี้น้องโอ๊ตมาด้วยนะวันนี้น้องโอ๊ตมานะคะอยากขอสว่าหายไปไหนอะไรอย่างงี้หลังจากน้องโอ๊ตไปปักตะไคร้ที่จังหวัดตราดกับพี่หญิงมาอยากให้ไปจริงๆนะอยากให้จะเป็นจุดจบของมนุษยชาติเลยอยากให้ทุกคนไปงานเวิร์กช็อปกับพวกเราเวลาไปเวิร์กช็อปมันจะมีความเฮฮาคึกคืนกว่านี้เราเป็นคนแบบสอนสนุกแล้วมันจะเป็นอะไรที่เรียลลิตี้แล้วที่สำคัญเวิร์กช็อปของเราอ่ะเก๋ไก่สไลเดอร์กว่าใครคือเราได้ลงมือทำเราได้ลงมือทำแล้วก็สงสัยอะไรคือเราตอบหมดเลยไม่แล้วเราไม่ได้ทำแบบอุ้ยเราไม่ได้มีการเตรียมนางแบบล่วงหน้าอะไรเลยนะคะไม่มีดนสดทุกอย่างนี่เราจัดหน้างานเลยแล้วทำผมกับช่างเพราะคนที่ผมเสียเยอะที่สุดคือช่างช่างไม่ใช่ลูกค้าอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งกี่นาทีครับออยนะคะอันนี้เราก็ทิ้งตามเวลา20นาทีนะคะ20นาทีนะครับแต่เมื่อกี้ผมที่มันได้ระดับแล้วแล้วเกิดลูกค้าแบบไม่ไหวผมไม่ได้ระดับล่ะถ้าผมไม่ได้ระดับล่ะก็นี่อันนี้มันจะมีความเป็นส้มอยู่ผมปล่อยผมอันนี้เนาะจะอยู่ประมาณระดับ8เนาะค่ะ เมื่อกี้ใครได้รางวัลคะแวบขับรถไม่ได้ยินเลยค่ะก็จะเป็นคุณวีไดมอนด์จากกับคุณเสริมสวยหน่อยนะคะครับผมค่ะแต่พี่อย่าเสียใจนะพี่เสาวภาเพราะว่า1 เดี๋ยวคุณจะได้รางวัลอีกเรายังไม่จบแค่นี้อย่าท้อถอยเพราะเราจะมีอีก2รางวัลกติกาเดิมเนาะตั้งใจดูเราไปตลอดอย่าเพิ่งเสียใจสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าหัวเราะรอบ2อาจจะดังกว่าอะไรประมาณนี้อุ๊ยได้เหรอ มีการย้อยถากถางนะอาจจะแบบได้ใหญ่กว่านะคะคุณพี่จ้าแต่ก่อนหน้านี้ตอนนี้เริ่มแล้วเดี๋ยวระหว่างที่น้องอั๋นทำอยู่เนี่ยนะคะอยากให้กดรัวหัวใจใครที่อยากได้รางวัลที่2ยังอ๋อยังเหรอแต่ให้กดก่อนว่ายังอยู่กันหรือเปล่ารัวมาก่อนรัวมาก่อนใครอยากใครอยากได้อีกรัวมาเลยครับรัวหัวใจกันมาเลยค่ะรัวกันมาเลยค่ะใครอยากได้อีกอ่ะแต่ถ้าเขาได้ไปแล้วให้ซ้ำไหมอ่ะให้ให้โอ้ทีมงานเราปั๊มสุดๆเลยใจนี่เพราะว่าถือว่าเขาอยู่กับเราใช่ไหมใช่ไหมเขาไม่ทิ้งกันเพราะฉะนั้นแต่ถ้ารัวหัวใจแล้วเกิดไม่แชร์ล่ะจบก็อ่านบอกแล้วไงพี่ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกนะครับจะโดนตกไหมเนี่ยพูดอย่างนี้นะคะพี่ก็ว่าอยู่พี่อุตส่าห์ไม่พูดเยอะต่อนะคะโอเคอันนี้ก็ลงเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันว่าระหว่างที่ฟอกได้ระดับกับไม่ได้ระดับแล้วเวลาทำโรสโกแล้วเป็นยังไงอ่าฮะค่ะโอเคอันนี้อันก็ลองเสร็จแล้วมีคำถามถามได้นะคะคลิปนี้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ใด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 กันมาอย่างเดียวเนาะสมาธิแตกสั้นแล้วนะคะถามได้นะครับถามได้อยากรู้ไหมว่าโรสโกมันเป็นยังไงหรือว่าโรสโกมันจำเป็นต้องแค่3เบอร์นี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองทวนอีกสักครั้งก็ได้ครับเผื่อคุณพี่ที่เขาเข้ามาใหม่เนาะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ทบทวนเฉดนะคะโอเคครับนะคะก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะเบอร์1 นะคะเราใช้นะคะในการทำโรสโกใช้ไอคันกลุ่มไอคันเลอร์วันนี้เราใช้นี่นะคะเบอร์13เกรย์สีเทาของไอคันเลอร์นะคะและ50 ml ถ้าทำคนจริงแต่ถ้าทำปลอยผมวันนี้เราใช้5กรัมแล้วเราก็วันนี้นะคะเราใช้ตัวนี้สีไดลูทสีขาวนะคะเราใช้อีก5 ml แล้วก็อีกอันนึงนะคะเบอร์7มาเจนต้าบานเย็นพี่ช็อกกิ้งพิงลูกเรียกชื่อให้ดูแบบหนูเป็นคนคลาสสิกไงพี่หญิงเพราะฉะนั้นนะคะอันเนี้ยช็อกกิ้งพิงเราใช้แค่2เนาะ2 ml แล้วเราก็ลงปลายผมอันนี้บอก
บอกอัตราส่วนไปแล้วเนาะบอกแล้วเออหรออู้ตายแล้วหนูไปอยู่ไหนมาก็เธอไปใน Final Walk มาอ๋อกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะโอเคนะครับแล้วระหว่างนี้เราก็รอเวลาแต่ระหว่างนี้เรามีภาพให้รับชมเป็นภาพนิ่งในการที่เราทำโทนโรสโกลมาทั้งหมดเนาะอยากเห็นไหมนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานค่อยๆตัดไปอันดับแรกนะคะนั่นไงเริ่มมาแล้วอันนี้เมื่อกี้ก็จะเป็นโรสโกแดงๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นรวมโรสโกมีทั้งกุหลาบที่ออกขาวๆเหลืองๆเนาะชมพูเข้มชมพูม่วงแล้วก็สีโอโรสด้วยเนาะอันนี้คือภาพจริงนะที่ถ่ายก็คือก็จะมีน้องโอ๊ตนะคะแบบให้เห็นเลยว่าเนี่ยเราลงนะคะลงของจริงๆถ่ายในสตูดิโอเราใครที่มาก็จะรู้เนาะแต่ตอนนี้มันจะมีกลุ่มนึงว่าอ่ะมันจะมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่บอกว่าอาจารย์คะน้องอั๋นน่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดฟอกไม่ได้ระดับได้ระดับแล้วแล้วเราต้องการไล่เหลืองไล่ส้มเหมือนผมเนาะแล้วอยากต้องการให้มันงานใสขึ้นเราใช้มีตัวช่วยไหมคะมีครับอะไรเอ่ยพี่เราเพิ่งเปิดตัวแล้วล่าสุดเริ่มมีคนโพสต์แล้วว่าได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วใช่ไหม50คนนั่นก็คือแชมพูซินเวอร์ของแอลเรานั่นเองซินเวอร์แชมพูเขาใหม่มากเป็นยังไงน้องอ่านหลังจากที่ได้สัมผัสซินเวอร์แชมพูเราไปแล้วเห็นไหมจริงๆผมอันเทาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วต้นอาทิตย์เลยเอาจริงๆว่าสีอันจริงๆถ้าไม่ได้สระตัวนี้คือหลุดไปแล้วเนาะออยเนาะก็ดูสภาพแล้วก็ไม่น่าจะติดใช่ไหมแต่เนี้ยคือประกายม่วงที่อันทำไปลาเวนเดอร์อ่ะมันหายไปก็จริงครับแต่ว่าความเป็นเทาเขายังอยู่ความสาแชมพูตัวนี้นะคะมันช่วยประโยชน์ของมันช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งเลยเนี่ยอย่างอันเนี่ยสะช่วยเติมประกายหม่นเทาในกรณีคนที่ทำผมสีเทาไปเหมือนอย่างอันอย่างเงี้ยครับก็สะความเป็นเทาก็จะอยู่กับเรานานไม่หลุดเป็นเหลืองไม่หลุดเป็นทองเพราะว่าคนทำเทาพอทิ้งระยะประมาณอาทิตย์นึงอ่ะความเป็นเทาเริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วก็จะเป็นเหลืองอย่างเงี้ยครับตัวนี้จะสะคอยช่วยแล้วถ้าพี่ฟอกไปปั๊บแล้วพี่ต้องการให้มันใสขึ้นล่ะก็หลังฟอกครับสระตัวนี้ได้ในส่วนของช่างนะเวลาเราจะทำสีพวกสีแฟชั่นทั้งหลายแหละพวกโทนเทาโรสโกอะไรก็แล้วแต่ครับพอเราฟอกได้ระดับประมาณ8หรือว่า9เนี่ยซึ่งมันก็มีความติดส้มติดเหลืองอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะติดเหลืองเหลืองทองๆบางทีอะสภาพเส้นผมมันก็ไปต่อไม่ได้เนาะออยเราก็อาจจะสระตัวนี้แทนการฟอกซ้ำได้เขาก็จะช่วยไปหักหลังตัวเหลืองอะเม็ดสีเหลืองเม็ดสีทองที่มันยังโชว์อยู่เนี่ยออกมาทำให้ผมมาดูขาวดูนวลขึ้นเหมือนยังทำโรสโกอย่างเงี้ยครับยิ่งผมเราสว่างเราเคลียร์แบบว่าเม็ดสีเหลืองสีทองในเส้นผมออกมาเท่าไหร่เวลาเราทำสีมันก็จะชัดเจนเนาะจิบน้ำไหมอันนิดนึงดูดน้ำ มีความเหมือนถูกตั้งโปรแกรมมาในหัวอะไรอย่างงี้โอเคนะคะต่อนะคะเราต่อไปเราจะพูดเรื่องของการที่ว่าเรามีงานเวิร์กช็อปอ๋อประชาสัมพันธ์ PR เนาะเรื่องของบาร์เบอร์ตอนนี้กระแสบาร์เบอร์กำลังมาแรงใช่พูดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีบาร์เบอร์พร้อมกัน2งาน2จังหวัดใช่ทั้งที่ลพบุรีแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแต่ยังไม่หยุดเท่านี้จ้าเราไม่ใช่แค่2งานเอาเป็นว่า3งานชนเลยดีกว่าวันนั้นเนาะใช่ไหมใช่แต่เรากำลังจะบอกว่ามันผ่านมาแล้วบางคนไปไม่ทันบางคนไปไม่ทันงานล่าสุดที่กำลังจะมีก็คือวันที่11นี้ใช่ไหมครับ11พุธหน้านี้นะพุธหน้านะเป็นงานบาร์เบอร์ของออตัมอาจารย์ตัมใช่ที่จังหวัดอะไรครับพี่พิษณุโลกค่ะที่ร้านสุวิมลสุวิมลบิวตี้นะนะตามรูปเป็นบาร์เบอร์วินเทจนะคะเราเรียนแบบช่างช่างบาร์เบอร์ชาวพิโลกก็เรียนเชิญนะครับผมงานนี้เราก็จะมีเทคนิคแบบว่าแกะลายไล่เฟดทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับบาร์เบอร์แล้วก็มีสินค้าโปรโมชั่นของหมวดบาร์เบอร์ด้วยนะครับใครที่สนใจอยู่พิษณุโลกเนาะก็เรียนเชิญนะครับเราจะรู้ลึกๆรู้จริงๆเลยเนาะใช่อย่างที่รู้ๆกันล่าสุดคือได้ผลตอบรับดีมากนะเพราะว่าในไลน์กลุ่มของเราบอกเลยว่าอู้ไปเรียนแล้วไม่ผิดหวังเลยใช่นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะจ๋าอย่าลืมช่างบาร์เบอร์ดีกว่าชาวพิษณุโลกนะบางทีเราเป็นซาลอนเราก็อยากเรียนรู้บ้างก็ได้นะครับได้เนาะเราไม่ได้จำกัดงานนี้นะคะเรียนฟรีด้วยนะครับที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยจริงๆวันที่เท่าไหร่คะวันที่11นี้นะคะที่ร้านสุวิมลบิวตี้จังหวัดพิษณุโลกนะคะนะคะ
เรียนเชิญนะคะอยู่กับการเรียนบาร์เบอร์แบบแท้จริงๆเลยแท้จริงเลยไล่เฟกขาวนูนกลมกลืนแกะลายแน่นๆเลยนะคะวินเทจชาววินเทจห้ามพลาดเลยจริงๆงานนี้นะคะที่พิษณุโลกนะคะวันที่11พุธหน้าจ้าโอเคครับผมต่อไปนะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของว่าจ้าเอ๋มีคำถามจากพี่นาตยานะคะชอบพ่อเท่าหรือมนเท่านั้นหรอคะสีอื่นใช้ได้หรือเปล่าคะในกรณีแชมพูซิงเวอร์เนาะใช่ใช่ก็สามารถกลุ่มพาสเทลกลุ่มที่ต้องการรักษาสภาพโทนสีที่แบบสีมนนะครับใช่เขียวมนหรือว่าเพิ่มประกายเงางามเนาะให้ประกายที่มันดูแบบว่ามีความเป็นเหลือบเมทัลลิกอย่างหัวอย่างเนี้ยถึงจะเป็นสีวิสกี้ก็จริงนะแต่ถ้าเกิดจริงอยากต้องการว่าอุ๊ยมันวิสกี้ข้อเสียของวิสกี้คือมันจะติดโทนแบบว่าส้มๆแล้วเกิดไม่อยากให้มันดูส้มมันไม่อยากให้แบบมันดูส้มโดดมากหญิงก็จะใช้เนี้ยตัวเนี้ยในการสระเพื่อว่ากดให้วิสกี้มันยังดูเป็นวิสกี้ที่มันมีความกลมกล่อมยังมันจะไม่โดดเป็นแบบซันชายหรือว่าแสงแดดเกินไปเนาะแต่จริงๆอ่ะว่าไว้ทำสีพวกขาวสีขาวมันจะโอเคมากเลยนะใช่ไหมเพราะว่าอะไรเวลาผมคนเราเนี่ยบางคนนะเขาอยากจะทำแบบโทนเทาขาวโทนอะไรเงี้ยแล้วบางทีผมคนไทยมันทำไม่ได้ไงหนูเจอหลายคนนะมันก็โอเคได้ระดับนึงหรือว่าบางคนเนี่ยผมงอกมันไม่จำเป็นต้องโทนเทาขาวนะน้องอ่านพวกงอก 100% เคยเจอไหมแล้วเป็นสีขาวอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าต้องการให้ขาวเขาเป็นขาวที่ดูไม่ด้านดูเงาเงาหรือเกรย์ผมงอกอันนั้นนะดูแบบไม่งะไม่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูไม่ด้านดูไม่เป็นสีงอกอ่ะใช่ไหมดูให้มันเป็นงอกชัดขึ้นมีความสีเพราะว่าบางคนขาวสวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวเนี้ยในการสระกลุ่มผมสีขาวได้นะเพราะพี่หญิงอ่ะให้แดดดี้อ่ะป้าป้าพี่หญิงใช้อ่ะปรากฏว่าผมเขาว่าเป็นเกรย์ที่ออกซิลเวอร์เกรย์เงินๆขึ้นมาเลยความเงินของเขาชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำกัดแบบว่าโอ๊ยบางคนร้านบอกอุ๊ยร้านเช่มีแต่อัมมาอัซซิมอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่ากลุ่มเนี้ยคนที่มีผมขาวอยู่แล้วก็สระได้มันให้ขาวขึ้นเงาขึ้นเนาะมันได้เป็นแบบเกรดที่ดูแพงขึ้นซีเวลขึ้นนะคะไปอีกเนาะต่อเราเข้าอันนี้ต่อโอเคนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์สองนี่คือเซอร์ไพรส์ที่สองมันก็คือแป้งม้วนไฟฟ้านะคะวาเลนเต้เห็นไหมวันนี้ทำไมหญิงผมตรงถ้าใครออกเวิร์กช็อปกับหญิงจะรู้ว่าผมหญิงไม่เคยปล่อยผมตรงเนาะตัวนี้คุณประโยชน์มันคือยังไงคะ1เขานะคะสามารถเซตผมได้แล้วตอนนี้ยืดวอลลุ่มกำลังมาถูกต้องไหมคะแล้วบางคนก็แบบขี้เกียจม้วนเอาง่ายๆเพิ่มวอลลุ่มให้ตัวเองได้นะคะใช้ง่ายเลยมาถึงปั๊บเสียบปุ๊บนะคะเขาก็จะมีปุ่มเนาะเปิดปิดอะไรกลุ่มพวกนี้นะคะในการดูแลนะคะแล้วก็กดขึ้นไปนะคะไฟเขาก็จะค่อยๆขึ้นอุณหภูมิตามที่เราตั้งอย่างเช่นวันนี้หญิงจะตั้งเนาะเนื่องจากผมหญิงเป็นคนผมเส้นเล็กหญิงจะตั้งประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็รอสักพักให้ความร้อนเหมาะกับเวลาที่เราเอาไว้เซตนะคะตัวนี้ค่อนข้างจะทำความร้อนได้ไวนะครับไวมากใช่เหมือนตัวนี้สีทองเลยแค่ประมาณไม่เกิน30วินาทีก็ม้วนได้แล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่จริงๆเจ๊ลองดูวันนี้ขอเป็นวอลลุ่มเบาๆให้กับตัวเองหน่อยวันนี้น้องก็บอกทำไมพี่หญิงไม่เซตก็จะแจกตัวนี้แต่เราอยากให้รู้ว่านี่เหมือนกับเราใดเลยคือมันใช้ง่ายเพราะว่ามันเหมือนหวีอะครับเหมือนแปรงใดของเราที่เราใช้กันอยู่นะคะเอาพี่หญิงตั้งอุณหภูมิต่ำไปขอโทษเขาปรับสามารถปรับได้นะคะอุณหภูมิปรับได้นะจ๊ะตัวนี้แล้วที่สำคัญมันใครที่มีใดมันเข้าเซตกับกลุ่มของได้สีทองแล้วก็ตัวหนีบสีทองใช่นะคะแต่อยากได้ไหมล่ะอยากได้ก็เตรียมนิ้วล็อกกันเลยนะเตรียมนิ้วล็อกกันใหม่รอบนึงยังไม่จบเท่านี้นะคะพิมพ์คำว่าแป้งม้วนวาเลนเต้แค่นั้นพิมพ์รัวๆๆๆๆๆขึ้นมาเลยแต่กฎกติกาเดิมก่อนพิมพ์คำว่าแปรงวาเลนเต้ปั๊บต้องให้หญิงเริ่มพูดคำว่า
เริ่มก่อนแล้วกติกาเหมือนเดิม2ชื่อสุดท้ายนะคะสองชื่อสุดท้ายที่เดี๋ยวทีมงานจะโพสคำว่าหยุดขึ้นไปหลังจากที่ออยบอกว่าหยุดแล้ว2ชื่อสุดท้ายในระบบของทีมงานนะครับ2ชื่อบนใช้หน้าจอของทีมงานในการตัดสินใช่แล้วเดี๋ยวทีมงานจะบอกว่าใครสองชื่อที่มันติดกับประโยคคำว่าคอมเมนต์คำว่าหยุดของทีมงานปั๊บ2ชื่อนั้นก็คือผู้โชคดีที่ได้รางวัลเนาะง่ายแค่นี้ง่ายๆเลยค่ะนะครับอย่าเพิ่งพิมพ์จ้าอ๋อซ้อมอันนี้ซ้อมใช่ไหมซ้อมใช่ไหมพิมพ์คำว่าซ้ำอีกรอบหนึ่งพิมพ์คำว่าแปลงม้วนวาเลนเต้นะครับแล้วคนที่จะได้ต้องกดไลค์แล้วก็แชร์แชร์โอเคจ้ะคนที่เล่นไปเมื่อใดเมื่อกี้นี้ก็สามารถเล่นได้อีกนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มแล้วนะใครที่เริ่มซ้อมได้แล้วนะพิมพ์คำว่าดูเหมือนนิ่งๆเหมือนคนไม่อยากได้เลยอ่ะเราเช็คกระแสนิดนึงได้ไหมเช็คเรตติ้งก่อนใครอยากได้ใครอยากได้บ้างครับใครอยากได้บ้างกดรัวหัวใจจ้ารัวมาเดี๋ยวเราจะพูดคำว่าเริ่มทันทีเลยไม่มีแรงแจกเลยไม่มีใครกดรัวหัวใจเลยโอ้เนาะหัวใจนะครับคุณพี่รัวหัวใจมาเลยเราจะพูดเริ่มเดี๋ยวนั้นเลยนะครับขอเช็คเรตติ้งนิดนึงว่ามีคนอยากได้กันไหมเพราะว่าเราแจกได้ไปแล้วไงเมื่อกี้นี้เนาะคงไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะไม่ค่อยมีใครกดรัวอยากได้เลยจริงจริงจริงเสียงสูง มันน้อยมากเลยจริงๆอ่ะนะคะอยากให้กดรัวเยอะๆค่อยมีแรงแจกแล้วใช่ไหม มีแรงฮึบขึ้นมาที่จะพูดคำว่าเริ่มแล้วใช่ไหมขอพิมพ์คำว่ากติกาเหมือนเดิมย้ำย้ำว่าให้พิมพ์คำว่าแปลงม้วนผมวาเลนเต้นะคะแปลงม้วนผมด้วยเหรอแปลงม้วนวาเลนเต้แค่นั้นอันเก่าก็ล็อกแล้วนะแปลงม้วนวาเลนเต้นะครับโอเคพิมพ์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะครับที่หนึ่งก็5 4 3 2 1เริ่มเอาเลยเริ่มกดไลค์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 นะคะไม่ใช่แค่กดอย่างเดียวนะพิมพ์เลยค่ะเริ่มพิมพ์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 ขึ้นมาแล้วนะคะแปลงม้วนวาเลนเต้ค่ะพิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณชมอยู่ตลอดเวลานะคะกติกาเดิมเหมือนเดิมถ้าหญิงพูดคำว่าอึ๊บนั่นแปลว่าใครแล้วก็ที่สำคัญต้องแชร์ด้วยนะจ๊ะอันเนี้ยใช้ยังไงนี่นะคะใช้ง่ายๆมากเลยม้วนเหมือนเราไดผมเลยนะคะแค่เนี้ยทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็คือเมื่อกี้ที่คอมเมนต์หายคืออะไรอ่ะน้องอั๋นคอมเมนต์หายคือคอมเมนต์รัวๆหรือว่าไงครับคอมเมนต์หายคือมัวแต่พิมพ์หรือว่าพังนิ้ววันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีใครตั้งคำถามกับเราเลยใช่แต่คนที่แชร์นะคะขออนุญาตต้อง เขาเรียกว่าขอโทษค่ะแชร์ ต้องมีสถานะว่าเป็นสาธารณะด้วยนะตั้งสเตตัสเป็นสาธารณะเป็นพับบิกด้วยนะคะใช่ถ้าไม่เป็นพับบิกเราก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะพิมพ์คำว่าแปลงม้วนวาเลนเต้นะคะเข้ามาต่อเมื่อกี้ออยบอกว่าใช้ไอคันเลอร์ทำสีใช้ไอคันเลอร์ตัวเนี้ยทำสีโลสโกได้แล้วแต่ตอนเนี้ยมันไม่พอก็เกิดที่ร้านนั้นจังหวัดนั้นขาดสีเทาสีเทาเราขายดีมากอ่ะทำไงล่ะขาดสีเบอร์เจ็ดมาเจนต้าล่ะแล้วฉันดัดแปลงโดยการใช้สีเขาเรียกอะไรอ่ะสีแองเจลิกทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมครับทำได้ค่ะเราก็จะใช้นี่นะคะอันนี้เลยแองเจลิกเบอร์10นะคะกับ8.66 ทำไมเป็น 8.66 ล่ะเพราะ 8.66 เป็นสีบรอนซ์อ่อนประกายแดงจัดเนาะในการทำแล้ว 10.0 คือสีอะไรคะ 10.0 คือสีแพลตินัมนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างสว่างมากมากจริงจริงคือเลยระดับ9ขึ้นไปตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยสามารถเอามาทำได้นะคะโดยที่จะมีอัตราส่วนตามที่บอกเอาไว้แล้วเนาะแต่แค่อยากเห็นว่าเอ้ยมันได้จริงๆหรือเปล่าเห็นภาพสีชัดเจนไหมทำไมถึงต้องเป็นสี2ตัวนี้1 8.66 ตัวเนี้ยมันมีความเป็นอะไรคะ
มีความเป็นแดงแดงถูกต้องอย่างที่พี่หญิงพูดไปเมื่อกี้คือแดงจัดและอันเนี้ย 10.0 คืออะไรคะ 10.0 คือสีเอาง่ายๆคือมันก็เหมือนสีเขาเรียกว่าอะไรนะสีที่มันเป็นโทนเย็นเย็นมากใช่มันเป็นสีสว่างแบบสว่างมากอะค่ะตัวนี้นะคะเขาสามารถเอามาสร้างนะคะสร้างงานให้เราได้เนาะแต่อยากรู้กันแล้วยังว่าทำยังไง นะคะมันง่ายๆเลยเนาะก็คือเอา 8.66 นะคะกับตัวเนี้ยแต่มันจะมีเรื่องของอัตราส่วนการเข้ามาใช้นะคะว่าทำยังไงให้ได้ LOSCO แต่โกตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกับ LOSCO ที่เป็น Eye Color ตัวแรกนะตรงไหนบ้างครับตัวนี้มันจะได้เป็นออกชมพูแดงๆอ่อนๆอลอสนิดนึงเพราะว่ากุหลาบที่บอกว่าไม่ได้มีเฉดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องอั๋นกลับไปเดิน Final Walk ใหม่ไปเดินอีกรอบนึงเนาะสีพื้นผมเหมือนเดิมนะคะในการทำก็คือถ้าคุณปรับพื้นผมได้ระดับเนาะได้ความสว่างนะคะครับระดับ10ระดับ9ขึ้นไปก็สามารถทำได้แล้วแต่จริงๆ LOSCO ตัวเนี้ยตัวที่บอกว่า 8.66 ตัวนี้บวก10มันเป็นโทนโอโรสเล็กๆนะคะคุณไม่จำเป็นต้องฟอกให้ได้สว่างมากนะคะให้ได้แค่ระดับประมาณระดับ8ก็เริ่มทำได้ละระดับ8คือมีความเป็นส้มก็ทำได้แล้วนิดๆละใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ตัดภาพไปให้น้องอั๋นเดิน Final Walk รอบไปค่ะทำ2ปอยให้ดูว่าถ้าพื้นผมที่มีความสว่างค่อนข้างชัดเจนมากๆอย่างเงี้ยกับที่มีติดส้มเล็กๆอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะระหว่างเนี้ยก็อย่าลืมพิมพ์เนาะพิมพ์คำว่าแป้งม้วนวาเลนเต้เรายังจะแจกอยู่นะจ๊ะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะคะเรายังแจกอยู่นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาพอดีเลยเนาะของ C Eye Color นะคะที่ว่าทำโลสโกเราก็เริ่มทำเลยเราใช้อีกกลุ่มนึงในการทำนะคะอันนี้เป็นแอลจอริกเนาะโอเคครับสีแรกนะคะที่จะใช้ก็คือ 10.0นะคะค่ะใจเย็นค่ะให้น้องเตรียมอุปกรณ์เนาะเราใช้ 10.0 เนาะนะคะกี่ ml ครับว่าจะคะ 10.0 นะคะครับใช้เนื่องจากทำปล่อยผมเนาะแต่ถ้าทำควรจริง50 ml แล้วก็จะใช้ 8.66 เนี่ยแค่2 ml 10.0 นะครับพี่เอา 8.66 ก่อนใช่ไหมครับอันนี้ 10.0 ก่อนอ่ะ 10.0 คือถ้าทำคนจริง50ค่ะทำคนจริง50แต่ทำปอยเนี่ยเราทำแค่5 ml ก็ได้ค่ะ5 ml นะครับแต่ช่างวาเลนเต้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมเขามีจุดทศนิยมให้เราพอมีจุดทศนิยมปุ๊บถ้าเราทำนิดเดียวเพื่อสร้างสีเนี่ยไอจุดข้างหลังเนี่ยเราสามารถใส่เนื้อสีได้แค่จุด2 ml ก็ได้นะถ้าเป็นที่อื่นมันจะไม่มีจุดทศนิยมด้านหลังสังเกตมั้ยสตาร์ช่างแต่ตัวนี้เรามีจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะใช้จุด2 ml ตัว 8.66 ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าทำผมคนจริงเราจะใช้แค่นิดเดียวน้อยมากจริงๆนะแค่2 ml เพราะฉะนั้นในการทำโลสโกโดยการใช้ตัวพวกนี้มันจะง่ายขึ้นแหละเพียงแต่ว่าคุณต้องมีตาช่างเนาะในการทำงานประโยชน์ของตาช่างนี่แบบอยากจะบอกว่ามหาศาลจริงๆอันเนี้ยจุด2ได้เลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากตาช่างเราจะมีจุดทศนิยมด้านหลังเนาะนิดหน่อยเองนะคะจุด2 ml เดี๋ยวนะครับเกินไปตอนนี้ใครที่เข้ามาใหม่กำลังเริ่มงงแล้วทำไมในไลน์กลุ่มพิมพ์ว่าในไลฟ์ของเราพิมพ์คำว่าแป้งม้วนวาเลนเต้กติกานะคะจะมีเห็นอยู่ด้านล่างเนาะว่าวันนี้เราจะแจกตัวนี้นะคะแป้งม้วนวาเลนเต้นะคะแป้งเพราะฉะนั้นเราจะขอว่าใครที่พิมพ์คำว่าแปรงม้วนอยากให้พิมพ์แปรงม้วนวาเลนเต้มาเรื่อยๆเนาะแล้วกติกาคือถ้าหญิงพูดคำว่าเนี่ยนะคะก็คือแปลว่า2รายชื่อที่ติดกับคอมเมนต์ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ทีมงานนะคะอันนั้นคือได้รางวัลไปแปรงม้วนไปสอบไปเลยนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นระหว่างเนี้ยรอทุกคนกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะพูดคำนั้นออกมาแต่ยังไม่พูดแล้วเราก็จะใส่นะคะไฮโดรเจน 12% ครับนะคะอีก10กรัมอีก10 ml อีก10 ml ใช่ไหมครับนี่น้องคนเนื้อสีให้เข้ากันแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไฮโดรเจนอันนี้เล่น 12% ได้นะคะเมื่อกี้อ่านใส่ไปละ5อันนี้ใส่อีก5เนาะจ้า
อย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณใช้เบอร์4เบอร์ 10.0 ขึ้นไปปั๊บอ่ะคุณจะต้องเบิ้ลไฮโดรเจน2เท่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสีระดับที่ต้องเพิ่มความสว่างค่อนข้างสูงมากเราต้องใช้ไฮโดรเจนเราจำเป็นนะคะจำไว้ว่าถ้า1ถึง9นะคะความสว่างเลขตัวหน้าเราใช้อัตราส่วนของแอลกอฮอล์1ต่อ1แต่พอขึ้นเลข2ตัวเลย9ไปปุ๊บ10 11 12เราจะใช้ความสว่างเราจะต้องเบิ้ลไฮโดรเจนเป็น2เท่านะคะต่อนะคะพอคนให้เท่ากันปั๊บอันนี้เราลองกับผมระดับผมที่มีความสว่างที่เราฟอกได้ระดับ10ขึ้นไปนี่นะครับนี่นะคะน้องอั่นเริ่มลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดู2ช่อช่อที่ความสว่างมันเลยระดับ10ขึ้นไปนะจ๊ะครับกับความสว่างที่มันอยู่แค่ไม่ถึง10อ่ะว่างานมันจะแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวช่อไอคัลเลอร์เดี๋ยวให้น้องทีมงานอีกคนน้องโอ๊ตไปล้างเนาะโอเคได้ครับแล้วเดี๋ยวให้น้องอ่านมาช่วยเรามาคุยกันถึงเรื่องทฤษฎีสีต่างๆระหว่างรอเวลานะคะได้ครับอันนี้เราจะทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่ครับตัวสีถาวรตัวแอนเจลิกของเราครับจริงๆก็คือสามารถทิ้งได้ถึง35นาทีนะคะแต่เนื่องจากเวลาเราเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะทิ้งสัก15นาที15นาทีเนาะใช่นะคะให้เขาทำงานเต็มที่นะคะนะระหว่างนี้เราเริ่มเป็นปอยที่2ปอย2นี่เป็นผมที่มีความยังแบบส้มใช่มีความเหลืองไม่เต็มที่อยู่นะคะมันเหลืองไหมมันก็เหลืองเนาะแต่ว่ามันก็ยังอมส้มนิดๆ นะครับนะคะความสว่างเขายังไม่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะพิมพ์ไปเรื่อยๆอยากให้พิมพ์ไปเรื่อยๆก่อนนะอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งนิ้วล็อกกันนะจ๊ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้อีก2คนที่จะได้รับรางวัลนะครับนะคะเริ่มลงผมที่มันติดมีความติดส้มอยู่นะคะติดส้มอยู่ครับผมเสร็จปั๊บทิ้งระยะเวลาเลยค่ะ10ถึงประมาณ35นาทีเนาะอันนี้นะคะแล้วก็เราก็ทำการนะคะเดี๋ยวค่อยล้างแต่ทบทวนสูตรนะคะสูตรก็จะเหมือนเดิมค่ะเราใช้เบอร์10นะคะ 10.0 เนาะสีแองเจลิกแล้วก็ 8.66 นะคะอีกนะคะ 8.66 เราใช้แค่2 ml เนาะถ้าทำผมคนจริงเราจะใช้ 10.0 เนี่ยประมาณ50 ml นะคะในการทำงานแล้วอย่าลืมว่าถ้ากดเหล็กเลยก็คือของก็คือถ้าเนื้อถ้าเป็นสีที่มีความสว่างระดับ10ขึ้นไปปั๊บเราจะใช้ไฮโดรเจน2เท่านะคะมันจะเบิ้ลเป็น2เท่าปกติเราจะใช้1ต่อ1เนาะถ้าความสว่างแค่ระดับ1จนถึง9เลขตัวหน้าเนี่ยเราจะใช้ไฮโดรเจน1ต่อ1แต่พอขึ้นระดับ10ขึ้นไปปั๊บนะคะเราจะใช้ความสว่างที่ไฮโดรเจน1ต่อ2เนาะเพราะว่าเขาเป็นสีระดับที่มีคำว่าแพลทินัมขึ้นมานะคะเราจะให้ดูชาร์ตเนาะนิดนึงนะคะอันนี้นะมันจะมีเรื่องของตัวเลขด้านหน้านะคะจะเห็นไหมเอ่ยนะคะตัวเลขด้านหน้าถ้าขึ้นไปถึงระหว่างระดับ2ขึ้นไปจนถึงระดับ9ตัวนี้นะคะระดับ9เราจะใช้ไฮโดรเจนแค่1ต่อ1แต่ขึ้นไปพอเลยระดับ9ไปปุ๊บเป็น10เราจะใช้ไฮโดรเจน1ต่อ2ในการทำงานนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวน้องอั่นก็เตรียมไปล้างกลุ่มที่เป็นโลสโกที่ใช้ไอคัลเลอร์ในการทำงานนะคะตอนนี้เราเริ่มย้อนกลับมาแล้วนะคะว่าควรจะทำยังไงย้อนกลับไปทฤษฎีสีก็ได้ทฤษฎีสีเราจะเรียนรู้กันอยู่ค่อนข้างมามากแล้วแหละเพราะฉะนั้นการทำกลุ่มพวกนี้มันย้อนกลับไปดูที่เรื่องของกลุ่มทฤษฎีสีได้ว่าทฤษฎีสีที่เราใช้ปกติเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างแม่สีก็จะมีอยู่ประมาณ3สีนะคะอย่างที่ทีมงานจะขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าจะมีม่วงมีน้ำเงินมีเหลืองแล้วก็มีแดงอย่างที่เห็นนะคะน้ำเงินเหลืองแดงนะคะ3สีเนี้ยมันจะเป็นแม่สีหลักที่ไม่สามารถแบบกอกที่ไม่สามารถทำขึ้นเองได้นะคะตัวเนี้ย3สีแต่3สีเนี้ยมันสร้างความมหัศจรรย์ยังไง1
ขาเมื่อเอามาผสมกันแล้วมันจะเกิดวงจรสีขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นก็คือเช่นเอาแดงกับน้ำเงินผสมกันได้สีม่วงหรือเอาเหลืองผสมกับน้ำเงินได้เขียวนะคะเหมือนกันถ้าเอาแดงไปผสมกับเหลืองก็จะได้ส้มเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปว่าเราจะทำโรสโกอยากให้มันเป็นออกโอรสพื้นผมมีความมันโอรสก็คือโทนส้มๆเพราะฉะนั้นพื้นผมไม่จำเป็นต้องมีความสว่างมากเพราะว่ามันคือโทนแดงกับโทนเหลืองผสมกันมันเป็นโทนร้อนนะคะมันก็จะเห็นเนาะเห็นภาพค่อนข้างระดับนึงแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวรอน้องล้างเป่าอย่าเพิ่งท้อนะคะพิมพ์กันไปก่อนว่าแปรงวาเลนเต้นะคะแปรงม้วนวาเลนเต้เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงระหว่างที่น้องเข้ามาเนี่ยหญิงก็เริ่มจะทำการกติกาเหมือนเดิมนะคะเราเห็นโรสโก้แล้วน้องอ่านโรสโก้มาแล้วง่ายมากเลยมีความเป็นดอกกุหลาบไหมครับสีแรกที่จะให้ดู อันนี้มันจะเป็นอันจะลงไว้เห็นปะมันจะมีพื้นผมอยู่อยากให้ดูพื้นผมเก่าก่อนพื้นผมเก่าเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นตัวที่มันมีความอมส้มอยู่ฟอกไม่ได้ระดับเกือบที่ไม่ได้ฟอกให้ได้ระดับมีความเป็นส้มๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้โรสโกมั้ยคะมันก็ได้เห็นไหมว่ามันก็ได้ให้เห็นพื้นผมก่อนพื้นผมแรกเป็นอย่างนี้เป็นช่อของอ่านเลยหยิบมาทั้งช่อเลยลูกค้าจะได้เห็นชัดนะคะมันแล้วเวลาลงโรสโกได้ไหมคะนี่ครับได้เนาะได้หนึ่งระดับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าฟอกได้สว่างขึ้นไปอีกล่ะประมาณนี้ออกขาวออกขาวแล้วได้โรสโกไหมคะมันก็จะได้หมุนหมุนอีกระดับซึ่งถามว่าโรสโก2อันเนี้ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่คือมันก็คือโทนเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าโรสโกไม่จำเป็นที่ต้องอย่างที่บอกว่าสว่างมากก็ยิ่งดีแต่ถ้าสว่างไม่มากทำได้ไหมทำได้เนาะมันก็จะเข้าเรื่องคล้ายๆนีออนแต่ผิดกับเมทัลลิกเมทัลลิกนี่คือต้องใสจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างรอเนี่ยเอาไงดีคะใช่อยากให้ติดตามเรานะคะว่าเนี่ยถ้าใครดูไลฟ์นี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วอยากดูซ้ำล่ะได้นะครับผมเรามีช่องทางในการใหม่รับชมเราได้อีกใช่ไหมใช่ YouTube นั่นเองคือมันจะเป็นย้อนหลังของการไลฟ์สดของเราใช่แล้วคลิปย้อนหลังทั้งหมดนะครับผมหลังจากวันนี้ไปด้วยเนาะก่อนหน้านี้ด้วยจะอยู่ในนั้นหมดเลยครับผมก็คือใน YouTubeใน YouTube เราแล้วถ้าอยากหาเราต้องพิมพ์ว่าอะไรคะต้องเซิร์ชคำว่า L Angel Channel นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเนาะเนี่ยข้างหลังนี้เลยด้านบนเนี่ยเซิร์ชแบบช่องข้างบนนะครับจะเห็นเราไหมใช่ในนั้นก็จะเป็นช่องทางของเราจะรวมเรื่องราวต่างๆไว้เลยเนาะใช่ครับไลฟ์สดที่ผ่านมาตั้งแต่ไลฟ์แรกยันปัจจุบันก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับผมใน YouTube Channel ของเรานะคะก็คือทาง channel YouTube ถ้าเข้าไปใน YouTube เราพิมพ์คำว่า L Angel Channel ครับผมนะคะก็จะค้นพบเราได้เลยแบบข้างบนหัวนี้เลยน่ะช่องข้างบนนะครับนั่นคือ L Angel Channel นะครับเสิร์ชเข้าไปมันก็จะเป็นกลุ่มของเราเป็นเพจของเราเนาะในนั้นใช่เป็นช่องทางเป็นช่องของเราเขาเรียกว่ารวบรวมเรื่องราวของพวกเราเอาไว้เนาะไลฟ์สดด้วย1ถึงปัจจุบันนะครับผมอยู่ในนั้นหมดเลยสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ใครที่จะทำเทคนิคอะไรสามารถเข้าไปไล่ดูในนั้นได้นะครับเป็นเทคนิคการทำผมต่างๆเลยเนาะใช่ใช่แล้วแต่ตอนนี้เริ่มเมื่อยมือกันยัง พิมพ์กันต่อไปจ้านะคะพิมพ์กันต่อไปนะจ้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวใกล้แล้วแหละเนาะพอรู้ว่าเริ่มเมื่อยแล้วแหละเราเริ่มจะทำการหยุดอะไรเนี่ยตกใจอีกแล้วเอาหน้าจอกับเกณฑ์ตัดสินคือเอาหน้าจอของทีมงานเป็นเกณฑ์ตัดสินเนาะค่ะถือว่าเป็นถือว่าที่สุดนะจะบอสบอกว่าให้ถือว่าให้เคารพการตัดสินใจของทีมงานเป็นที่สุดนะคะการตัดสินใจของทีมงานเรานี่คือที่สุดค่ะนะโอเคเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยประกาศอยากให้เห็นว่าโรสโกจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อสีโทนโรสโกเพื่อมาลงโรสโกแต่คุณสามารถใช้สี
แองเจลิกอะใช่สิแองเจลิกที่เป็นตระกูลไม่ว่าจะเป็นไอคัลเลอร์ที่เป็นสีกึ่งถาวรหรือว่าตัวแองเจลิกที่เป็นตระกูลของสีถาวรก็ทำได้นะครับใช่นะคะอันนี้คือหยุดได้แล้วนะหยุดได้แล้วพี่เดี๋ยวนิ้วจะเป็นอะไรมากไปกว่านี้หยุดได้แล้วนะเพราะว่าเราตัดสินแล้วนะหญิงพูดหยุดไปแล้วนะอย่าพิมพ์เพลินนะแจกแล้วนะแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานประกาศเลยนะว่าได้เลยนะได้เป็นตัวไหนตัวนี้ตัวม้วนตัวนี้นะคะม้วนได้นะคะคุณสามารถม้วนวอลลุ่มก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องผมยาวอย่างนี้ผมสั้นอย่างน้องอั๋นก็ทำได้ทำได้เอาแบบว่าช่วงคนไม่ให้มันอยากให้มันวอลลุ่มก็ทำได้ไม่ได้ยากเลยนะจ๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกาศกันเลยนะคะครับยังไม่จบกันต่อหยุดแล้วครับพี่หยุดแล้วหยุดแล้วพอแล้วเดี๋ยวนิ้วล็อกจ้านะคะแน่ยังไม่หยุดยังสนุกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสีนะคะตัวนี้ไอคัลเลอร์ของเราก็ทำได้นะคะแล้วก็ง่ายมากจริงๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเนาะเนาะนะคะต่อนะคะวันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็อีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้น้องทีมงานเขาไปทำนะคะเรื่องของการล้างของสีแอลเจอริกเนาะนะคะแต่อันนี้อยากรู้เริ่มอยากรู้ยังว่าใครได้ทีมงานเริ่มประกาศได้เลยยังคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่ใช่ไหมเป็นไรเราก็เมื่อกี้พี่หญิงพูดถึงเรื่องทฤษฎีสีว่าที่เราย้อนกลับไปเลยว่าโรสโกเนี่ยมันก็คือย้อนกลับไปเรื่องของทฤษฎีสีเหมือนเดิ มสีมีสีแม่สีมีกี่สีคะ3สีนะครับมีอะไรได้แก่อะไรบ้างมีเหลืองแดงแล้วก็น้ำเงินครับเหลืองแดงน้ำเงินถูกต้องไหมคะครับอย่างที่บอกโรสโกเนี่ยมันก็จะเป็นสีออกเหมือนชมพูโอรสเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องของย้อนกลับไปว่ามันก็เหมือนกับเอาการที่เอาสีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นออกส้มๆใช่แล้วแต่ถ้าอยากได้ม่วงล่ะถ้าอยากได้ม่วงก็ต้องเอาตัวสีแดงผสมกับสีน้ำเงินนะครับใช่แล้วถ้าเกิดว่าต้องการหักล้างขึ้นมาล่ะต้องการหักล้างอาทิเช่นหักล้างสีอะไรครับเช่นว่าผมพี่ติดคือพี่อยากได้โรสโกแต่ตอนนี้ผมพี่ติดเขียวผมพี่ติดเขียวพี่อยากได้โรสโกเป็นสีโทนส้มผมพี่ติดเขียวถ้าลงไปเลยเนี่ยมันอันว่ามันเป็นการหักล้างใช่ไหมใช่มันจะได้โรสโกไหมมันจะไม่ได้มันจะได้เป็นสีโทนน้ำตาลใช่โทนธรรมชาติเพราะมันเป็นการเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการหักล้างเพราะบางครั้งอย่างเช่นคำถามที่เราเจอกันบ่อยๆก็คืออยากได้โทนเขียวค่ะอยากได้โทนหม่นค่ะโทนเทาพอโทนเทาผมลูกค้าเป็นส้มแล้วลงประกายเขียวไปปั๊บเทาไหมคะไม่เทาครับพี่ไม่เทาเพราะว่าหนึ่งคุณเอาสีที่มันหักล้างกันไปปุ๊บสุดท้ายมันกลับมาเป็นโทนธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเอามาช่วยเพิ่มก็คือเรื่องของการใช้แม่สีต่างๆนะคะทุกครั้งที่ทำสีพยายามอย่าใช้สีหลอดเดียวในการทำงานบีบไปปั๊บป้าย มันจะจบการที่แบบบางครั้งในทีมเทคนิคเชนแนะนำว่าพี่คะเราควรใช้สีเทาสีม่วงหรือสีน้ำเงินต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มประกายให้มันชัดหักล้างด้วยใช่เพราะบางครั้งช่างก็จะไม่เข้าใจว่าไม่มีค่ะไม่ลงค่ะลงแค่นี้พอค่ะงานคุณก็จะแบบดูไม่แพงอาจจะได้สีเพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีก็จะเพี้ยนแล้วก็ร้านที่ร้านก็อาจจะแบบร้านอื่นดูปุ๊บอ้าวเขาบีบหลอดเดียวก็ได้เหรอ อันนี้มันเป็นเคล็ดลับเล็กๆเคล็ดลับใช่ร้านมันจะไม่ซ้ำกับงานร้านอื่นแล้วมันจะมีเสน่ห์นะสังเกตร้านที่ทำงานทำสีเก่งๆเขาไม่ใช้สีหลอดเดียวในการทำงานนะคะใช่เนาะมันจะได้สีที่มันมีจินตนาการแบบเพิ่มขึ้นนะคะกลุ่มสีพวกหักล้างเนี่ยมันก็จะมีพวกกลุ่มสีแม่สีเทาสีน้ำเงินสีม่วงต่างๆอะไรพวกนี้ใช่แล้วแต่บางคนก็บอกแล้วสีแดงสีส้มสีเหลืองมีไว้ทำไมไว้เพิ่มประกายความชัดเจนนะคะกลุ่มพวกนี้เอามาใช้ได้เนาะนะคะทีมงานส่วนน้องอั๋นนะคะไปล้างเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักทีมงานจะประกาศเนาะว่าใครได้แปรงม้วนตัวนี้เด้อเนาะแปรงม้วนตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราตอนนี้เราใช้หน้าจอของทีมงานเป็นหลักนะคะถือว่าเป็นการตัดสินใจ
จบการตัดสินใจอันนั้นนะคะนี่นะคะเนี่ยอันเนี้ยใช้ง่ายแล้วก็ม้วนง่ายเนาะนะคะตัวเนี้ยใช้ง่ายมากเลยม้วนอย่างนี้ปั๊บหนึ่งก็เนื่องจากผมเนี่ยเพิ่งสระแล้วมันลื่นมันเอาไม่อยู่มันไม่ติดแล้วตัวเนี้ยถ้าเป็นยี่ห้ออื่นอ่ะมันจะกินผมแต่ตัวเนี้ยมันไม่กินผมเลยเห็นไหมเออมันลื่นมากอ่ะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นปั๊บอ่ะมันจะติดจนดึงไม่ออกแต่ด้วยความที่ตัวเนี้ยเขาเป็นชูมาลีนอยู่ข้างในแล้วก็ปล่อยความร้อนด้วยมันก็ค่อนข้างลื่นนะคะมันไม่กินผมด้วยใช้ง่ายมากนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมมันไม่กินผมเลยอ่ะปล่อยง่ายมากเลยอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นมันทำงานง่ายมากนะคะว่าแล้วนะคะแป๊บนึงเนาะระหว่างรอน้องอ่านล้างนะคะเนี่ยเป็นวันแรกที่หญิงแบบไม่ได้ม้วนไม่ได้เซตผมมาเลยเพื่อว่าต้องการให้อยากได้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเล่นสนุกมากแล้วอยากให้ได้จริงๆนะคะตัวเนี้ยเป็นอะไรที่มันลื่นมากแล้วก็อ่ะต่อนะคะตอนนี้นะคะพยายามกดหัวใจจะได้ปิดหน้าอาจารย์หญิงขอบคุณค่ะที่มีความรักแสดงความรักให้นะคะปิดไปเลยน้องวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเต็มมามากก็แต่งเบาๆแต่งหน้าอ่อนๆมาไลฟ์สดอะไรอย่างนี้นะจ๊ะค่ะสวัสดีนะคะคุณคัทแฮร์คัทเนาะแล้วก็นะคะอันเนี้ยเราหยุดพิมพ์กันแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวเราให้ชมกันต่อว่าโรสโกอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการหักล้างสีอะไรต่างๆนะคะอันนี้เรื่องของหักล้างสีเป็นเรื่องจำเป็นแล้วเรื่องของการที่อย่างที่หญิงบอกว่าอย่าพยายามเติมเนื้อสีอันเดียวนะคะอย่าใช้สีแค่หลอดๆเดียวในการทำงานเพราะว่ามันจะทำให้งานคุณแบบมันดูง่ายเกินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำงานแล้วมีการมีลูกเล่นมีการเติมประกายมีการหักล้างเนี่ยมันมีการช่วยอย่างที่บอกว่าถ้าพื้นผมคุณต้องการพื้นผมคุณยังส้มอยู่ยังแดงยังส้มอยู่แล้วคุณต้องการเขียวแล้วคุณลงโทนเขียวไปปั๊บมันไม่ได้แน่นอนมันจะกลายเป็นโทนน้ำตาลนะคะเหมือนกันนะคะอันนี้พี่เอกบอกว่าคือสีดอกไม้ค่ะค่ะก็ถูกต้องเพราะโรสโกมันคือสีดอกกุหลาบเนาะแรงบันดาลใจเขาจะมีอินสไปเรชั่นมาจากพวกดอกไม้ต่างๆแต่ว่ามันจะเพิ่มความสวยของดอกไม้พวกนี้โดยการที่ว่าเขาทำโทนที่มีความวาวับก็คือเพิ่มความเงางามแล้วก็ไม่ได้เป็นสีดอกที่มันดูดอกไม้ที่มันดูจัดเกินไปมีความตุ่นๆเราก็จะเติมสีเทาลงไปด้วยนะคะหรือว่าสีเกรย์ตัวนี้เนาะเพิ่มให้มันดูเป็นสีแบบดูมีมิติมากขึ้นว่าเอ้ยมันจะไม่ชมพูหวานซะทีเดียวมันสามารถแบบมีโทนความหม่นๆนะอะไรอย่างนี้นะคะดูได้จากคลิปด้านหลังเนาะที่เราทำนางแบบผมเริ่มดับผมดำมาปุ๊บเราก็จะฟอกเราลงทิ้งระยะเวลาในการฟอกไว้นะคะพอฟอกจนใสปั๊บอันเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องทำโทนเดียวสีอันเดียวถ้วยเดียวทั้งผมทั้งช่อสังเกตว่าทีมงานเราทำเนี่ยจะมีค่อนข้างหลากหลายหลายสีอยู่ในเส้นผมเนาะเป็นโรสโกหลายๆระดับหลายๆเลเวลสีใช้4ถึง5ถ้วยเลยเนาะในการทำงานแล้วก็สร้างมีมิติจะเห็นเลยว่าหน้านางแบบของเราเนี่ยค่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปเนาะนี่จากผมดำๆมาหมวยๆนะคะตอนนี้เป็นไงคะสะพึงสาวสวยเลยแล้วก็ดูแพงด้วยมีความเป็นโกอินเตอร์ขึ้นมานะคะนะคะตอนนี้หญิงอยากให้ตั้งคำถามกันเนาะเพราะว่าเราหยุดช่วงเล่นเกมแล้วเราอยากให้ตั้งคำถามกันว่าใครไม่เข้าใจเรื่องของโรสโกว่าโรสโกคืออะไรแล้วทำยังไงฟอกให้ถึงระดับไหนมันถึงจะไปโรสโกเพราะว่าบางคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มจะเริ่มเห็นแต่คลิปเข้ามาแล้วก็จะไม่ได้รับคำอธิบายเนาะอยากให้เข้ามาถามกันเยอะๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะว่ากว่าจะได้โรสโกเนี่ยมันง่ายอย่างที่อาจารย์หญิงทำจริงหรือเปล่าออยทำไมทำแล้วดูง่ายจังจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยแล้วก็ถ้าคุณมีง่ายๆเลยนะคะถ้าคุณมีสีตัวเนี้ยไอคัลเลอร์13เบอร์เนี่ยมันเอามาสร้างสรรค์สร้างงานได้เยอะมากจริงๆแบบมันเป็นสีที่หญิงพูดได้เลยว่ามันเล่นโคตรสนุกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมแต่เนี้ยมันจะเป็นชาที่เดี๋ยวเวอร์ชั่น13เบอร์น่ากำลังใกล้ออกมาแล้วแหละเนาะเนี่ยมันเอามาผสมมิกกันได้หมดนะคะม
คือเป็นเพื่อนอุ๊ฟมีเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะผู้บริหารสวัสดีครับค่ะยังไม่เคยมานั่งคุยเป็นเพื่อนยังไม่เคยออกกล้องคู่คุณตือเลยนะโอเคเป็นไงวันนี้แจกเยอะเลยคุณตือเหนื่อยไหมคะเหงื่อตกไหมไม่ปรึกษากันเลยนะครับวันนี้แจก2รายการ2รายการ4รางวัล2รายการ4รางวัลใช่ครับใช่รางวัลละรายการละ2รางวัลโอเคแล้วก็แบบคิดจะหยุดเราก็หยุดเลยสวัสดีครับพี่จักสบายดีนะครับพี่จักนี่เป็นแฟนคลับเราเหนียวแน่นมากพี่เห็นได้รางวัลด้วยดีใจด้วยนะครับสวัสดีครับคุณโบปริยนุชค่ะหนุ่ยแก้วนะครับนะคะวันรู้สึกว่ากระแสโรสโกนี่มาแรงมากโรสโกเมทัลลิกแล้วก็นีออนพาสเทลมากมากถ้าคุณตือได้ไปเดินสยามเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะนีออนนี่ถ้าเป็นกลุ่มเด็กเล่นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรพวกนี้เฟี้ยวๆเขาจะแบบเฮ้ยทำกันแล้วยิ่งคุณโทนี่ลากแก่นตอนนี้เขาทำเป็นเขียวนีออนเลยนะคะแต่ปัญหาคือทำนีออนแล้วมันเอาออกยากเพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนเฉดเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นสีที่ค่อนข้างที่มีท้องตลาดในเมืองไทยจะเป็นกลุ่มของแว็กโอเคปัญหาเรื่องแว็กก็คือเดิมๆอยู่แล้วช่างก็รู้สึกว่าเป็นภาระชั้นเพราะว่าเด็กพวกนี้เปลี่ยนสีบ่อยแต่สังเกตไหมคะว่าน้องอั่นทำภายใน1เดือนน้องอั่นเปลี่ยนไป3เฉดแล้วนะคุณตือใช่ๆทำนีออนเสร็จปั๊บน้องอั่นบอกพี่คะหนูเบื่อนีออนแล้วค่ะน้องแอนอยู่ๆก็ทำเทาค่ะแมทชลิกมันเปลี่ยนง่ายมาก เพราะว่าไอคัลเลอร์เราเป็นเซมิเพอร์มิแนนต์ใช่เซมิเพอร์มิแนนต์ใช่ไหมมันก็ง่ายกว่าเยอะเลยไม่สร้างภาระให้กับช่างทำผมคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยแล้วเราได้เงินเรื่อยๆนะจากกลุ่มสีพวกนี้นะคะตอนนี้โรสโกของเราในกลุ่มของแอลจิริกมาแล้วเนาะไหนขอดูเซ็ตดูผลงานหน่อยอย่างที่บอกคุณพรีเซนต์เลยพรีเซนต์เลยใช่ไหมจ้าหรือว่าช่วยเปล่าจริงหรือว่าพอเข้ามาอย่างใจชื้นแบบเปล่าเลยนี่คือ before คือผมประมาณนี้คือโทนส้มยังมีติดส้มนะคะแล้วก็ใช้มันก็จะได้โลสโกที่อีกกลุ่มนึงนะคะตอนนี้โลสโกมี50เฉดเนี่ยก็จะได้กลุ่มแดงๆโลสโกมี50เฉดเลยเหรอว่าเทา20เฉดหนักแล้วนะโลสโกแม่งหนักเลย50เฉดมันทำให้เราสนุกนะจริงๆแล้วมันสร้างโรสโกที่ไม่ซ้ำกันได้เยอะมากและอันนี้ถ้าคุณฟอกได้ระดับในกลุ่มโรสโกเหมือนกันนี่นะคะมันก็จะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันทำได้ทั้งสองกลุ่มกลุ่มอะไรบ้างครับกลุ่มของไอคัลเลอร์แล้วก็แองเจริกนะคะไอคัลเลอร์ก็คือสีตัวนี้นี่คือไอคัลเลอร์ไอแองเจริกก็คือตัวนี้อ่ะกลับหัวของเราคือแองเจลิกคือสีถาวรเป็นสีถาวรที่ผสมไฮโดรเจนแล้วก็มีนั่นแหละกลุ่มนั้นจะสามารถสร้างงานได้เยอะเหมือนกันบางคนจะบอกว่าวิชาเท่านี้หรอทำแองเจลิกสีไอเนี้ยตัวแค่เนี้ยคุณสามารถทำสีได้หรอถึงบอกคนเก่งเขาไม่ใช้สีหลอดเดียวแล้วป้ายจบนะคนเก่งจะต้องใช้สีหลายๆสีในการมิกซ์สร้างงานซึ่งร้านอื่นจะไม่ซ้ำกับเรานั่นคือทำให้เรามีความเป็นโปรเฟสชันนอลสูงเราจะมีจุดเด่นร้านไหนที่ไม่มีจุดเด่นทำเหมือนเดิมๆมันก็จะไม่สามารถได้ลูกค้าที่แปลกใหม่ขึ้นมาครับผมสิ่งที่เราต้องสร้างที่บอกว่าเราต้องสร้างจุดว่าวิร้านนี้ทำยังไงก็ไม่เหมือนเราโอเคเพราะฉะนั้นเราสร้างจุดเด่นให้ร้านเรานะคะครับผมมาเมื่อกี้คุณรัตติมาบอกว่ามาช้าเป็นไปไหมวันนี้มาค่ะดูย้อนหลังได้ครับพี่วันนี้เหมือนกันมีการตบตีคุณรัตติมาน่ารักมากนะคะคุณรัตติมาฝนตกที่ตาดมีเวิร์กช็อปแล้วฝนตกทั้งวันคุณรัตติมาอยู่กับเรายันจบตากฝนกับเราด้วยกันโอเคสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ใจจากลูกค้ามากๆถ้าคุณอยู่กับเราเราก็อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอกิจกรรมไลฟ์กิจกรรมไลฟ์คุณหญิงมาทุกจันทร์พุธศุกร์มั้ยช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ติดเทรนนิ่งใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของว่าอัปเดตเนาะขนาดคุณหญิงยังต้องอัปเดตเลยหญิงหญิงพูดตรงๆนะทุกวันนี้หญิงยังต้องนั่งเรียนอยู่เรียนเรื่อยๆเรียนเรื่อยๆจนบอสถามยังจะเรียนอีกเหรอครับก็หญิงก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แต่ก่อนมันมีแค่ชมพูแบบเนี้ยชมพูบานเย็นที่น้องพูดชมพูบ้านๆธรรมดาพาสเทลชมพูธรรมดามากๆแต่ตอนเนี้ยอยู่ๆวันนึงชมพูตุ่นๆพวกเนี้ย
โรสโกก็มาแล้วเราต้องเรียนไหมอ่ะสวยใช่แล้วทำได้แล้วที่สำคัญคือเราสามารถเอาของที่เรามีอ่ะมาทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มอีกบางครั้งเราคิดว่าสีหลอดเดียวบีบไปก็ได้แค่นั้นแต่พอเราเอามาผสมประสานกันปั๊บมันสร้างเงินได้ขึ้นอีกสิ่งที่ต้องเรียนรู้สามารถมิกได้เยอะเลยนะไม่มีที่สิ้นสุดเลยอ๋ออันนี้พี่เอกเขาก็จะค่อนข้างไปเทรนนิ่งกับหญิงด้วยเขาก็เริ่มรู้ว่าจริงๆมันจริงๆพี่เอกต้องหยุดแล้วนะนางเป็นตำนานเป็นรีเจนแล้วต้องหยุดในการเรียนรู้แต่นางก็แบบพี่ว่าพี่ต้องเรียนอีกเยอะเลยเหมือนพี่โง่เลยพอพี่กลับมารอบนี้เพราะว่าตอนนี้เทรนเปลี่ยนไปมากด้วยความที่ว่ากระแสโซเชียลมันมาแต่ก่อนมันไม่มีใครนั่งเล่น Facebook นั่งเล่นพวก IGแล้วก็ไม่มีไลฟ์เราก็จะได้แต่สีเก่าๆแปลงม้วนวาเลนเต้ครับเขาปิดเกมไปแล้วครับพี่ครับพอได้แล้วครับพี่โอเคยังไงให้อ่านมาแล้วงานต่อแล้วกันยังไงก็อย่าลืมติดตามไปทุกไลฟ์ของ Angel คุณยิงแล้วก็ทีมงานก็จะมาให้ความรู้กันทุกจันทร์พุธศุกร์ใช่เวลาบ่ายโมงหลังทานข้าวเที่ยงเสร็จขอบคุณคุณตือค่ะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้คุณตือเขาเข้ามาร่วมสนุกกับเราเนาะเดี๋ยวน้องอ่านเข้ามาพร้อมกับการประกาศรางวัลเนาะเธอรู้สึกเธอมีค่ามากเลยอ่ะเธอแลดูทรงคุณค่าครับนะคะโอเคนะครับคนแรกคือพี่ร้านผมสวยนะครับผมชื่อเฟซชื่อเฟซพี่ร้านผมสวยนะคนที่สองคือคุณพี่นิชานันภาษาอังกฤษนิชานันแล้วก็เว้นวรรค CH นะครับผมชื่อเฟซนะครับปรบมือให้กับ2คนที่ได้รับรางวัลมือไม่ล็อกไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ต้องขอผมพยาบาลกันไปเลยทีเดียวย้ำอีกรอบนึงไหมย้ำอีกรอบนึงไหมว่าใครนะคนแรกนะคะพี่ร้านผมสวยเขาอยู่ลพบุรีใช่ไหมอันนี้เขาเป็นไอดอลของฉันเป็นคนเดียวที่ฉันยังไม่ได้เซลฟี่อ่ะตายแล้วตายแล้วหญิงแบบไม่ได้มีโอกาสหรือว่าบุญไม่ถึงไม่รู้ยังไม่ได้ไปลพบุรีเพื่อที่จะสิ่งที่หญิงไปลพบุรีอย่างแรกอยากไปเซลฟี่กับพี่รวยมากเลยอ่ะเขาชื่อพี่รวยแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ยืดผมเก่งมากใครที่เข้าไปอยู่ในครอบครัวเราจะรู้เลยตามเพจต่างๆจะเห็นก็จะมีแต่ละภาคแต่ละภาคก็จะมีคนเก่งของเราใช่ไหมคะพี่ร้านผมสวยคนแรกแล้วคนที่สองค่ะคนที่สองคือคุณพี่นิชานันนะคะผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษใช่แล้วก็นิชานันเว้นวรรค CH นะคะเป็นชื่อเฟซมาเลยกีดแบบเด้อกีดแป๊บเด้อกีดรัวๆเลยพี่พี่คือต้องมีเด้อต้องมีเด้อด้วยเนอะโอเคเนาะแต่มีคนนิยมภาษาเหนือไม่ใช่หรอลาดนะคะลาดก็ไม่ประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปงานกันอีกทีนะครับค่ะวันนี้เราทำอะไรกันพี่หญิงวันนี้เหรอวันนี้เราใช้กลุ่มสีสองสีในการสร้างสีโลชโกซึ่งเป็นสีในกระแสวันนี้เรามากันในหัวข้อโลชโกเนาะการทำสีโลชโกสีโลชโกแล้วเราก็เลยเรียนรู้ว่าเราใช้กลุ่มของแองเจลิกแองเจลิกนะครับตัวนี้นะคะในการสร้างสีโลสโกก็ได้ใช่แล้วและก็อันนี้จะเป็นแองเจลินี่จะเป็นสีถาวรแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นไอคัลเลอร์นะครับไอคัลเลอร์นี่เป็นกลุ่มสีของสีกึ่งถาวรครับผมตัวนี้เป็นใช่ตัวนี้สามารถสร้างสีสร้างโลสโกได้โดยการนำมาผสมกันเนาะนะคะ วันนี้นะคะถ้าเกิดใครต้องการให้เรามาไลฟ์เรื่องอะไรต่างๆอยากให้คอมเมนต์เนาะเข้าไปที่หน้าเพจของเราใช่แล้วอยากจะรู้เรื่องอะไรทำอะไรยังไม่เป็นอยากจะให้เรามาแนะนำในส่วนของเราเนาะแล้วถ้าใครที่มาช้าดูไม่ทันสามารถติดตามเราได้จากทาง YouTube นะครับผมพิมพ์คำว่า L Angel Channel นะครับเสิร์ชคำว่า Angel Channel เราจะรวมภาษาอังกฤษเนาะเราจะรวมเรื่องราวต่างๆของพวกเราเอาไว้เนาะเทคนิคการทำผมต่างๆเลยครับสำหรับช่างเลยในช่องทางนั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะผมยังไงวันนี้ก็สนุกสนานกันมากมายแล้วใช่แล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนเนาะครับทีมงานบอกลืมประกาศผลไลฟ์งวดที่แล้วไปพี่อ๋อพอดีพี่ตากฝนพี่ตากพี่เลยไม่ทราบไม่ใช่เมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอันได้ทำการตั้งคำถามไปแล้วก็เล่นแจกเป็นอะไรจ๊ะแจกเป็นแชมพูซินเวอร์เลยตัวนี้ซินเวอร์แชมพูเป็นแคมเปญรอบ2ตอนแรกแจกไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นรอบสองแคมเปญรอบแรกเราได้ง่ายๆเกินไปปะรอบแรกก็คือรอบแรกเลย50รางวัลรอบแรกเซลฟี่ก็ได้แล้วรอบสองคืออันตั้งไปรอบหนึ่งแล้วหัวข้อหนึ่งแล้วอันก็ตั้งอีกหัวข้อหนึ่งใช่ไหมก็คือหัวข้อนี้แล้วได้สองต่อเลยเหรอใช่ขอประกาศผลนะครับผมรายชื่อผู้โชคดีนะครับขึ้นรูปเลยค่ะจากการไลฟ์สดนะครับเทคนิคไม่ใช่เทคนิคเป็นการแนะนำการใช้แชมพูซินเวอร์เมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมที่อันเป็นคนทำเนาะ
ผู้โชคดี3คนที่ทำถูกกติกาตอบคำถามถูกนะครับได้แก่1นะครับร้านเสริมสวยสีรัตบิวตี้อีกแล้วนะครับ2คุณพี่นุ้ยเมดนะครับผมตามรูปได้เลยนะครับ3คุณพี่กวางคิมนะครับผมปรบมือเก่งที่สุดเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการติดต่อกลับไปนะครับเราอยากให้ลองติดตามเราเรื่อยๆเนอะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเลยครับไม่มีเลยและเวลาจะได้รางวัลกติกาง่ายๆคือคุณต้องทำการอันดับแรกคือกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าไม่ไลค์ไม่แชร์ก็ขอไม่แจ้งนะครับบายบายอะไรประมาณนี้เนาะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอายังไงเอ่ยจะลาไปยังต้องลาแล้วล่ะครับผมนานแล้วเนาะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาพบกับอ่านแล้วก็พี่หญิงหรือแล้วก็น้องโอ๊ตอีกคนนึงนะครับฝากไว้ด้วยก็คือวันนี้อาจจะมีบอสของเราเข้ามาบ้างอย่างที่อ่านบอกเขาจะแวบไปวาร์ปมาอย่างนี้โอเควันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ